ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทลานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้เรามาฟังธรรมกันก็เพื่อให้เราได้รู้ วิธีหนทางข้อปฏิบัติเพื่อให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง ก็คือการหลุดพ้นนะความหลุดพ้นตรงนี้เนี่ยก็เคยบอกประจำว่าหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายนะถ้าเรามีอารมณ์อยู่ ความแปรปรวนของเราก็มีอยู่ถ้าเราไม่มีอารมณ์การแปรปรวนของเราก็ไม่มีความสงบระงับก็จะดับเย็นนะถือว่าความทุกข์ความสุขหรือความสงบทางใจนั้นเป็นสิ่งมุ่งหวังหรือเป็นจุดหมายปลายทางของคนเราทุกคนต้องการทีนี้ว่ากรรมวิธีต่างๆ ที่เรายังไม่รู้หรือว่าเข้าใจไม่ได้เราไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาเรื่องจิตไม่สงบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดนะเป็นการแก้ยากที่สุดให้จิตใจของเรานั้นมีการฝึกฝนอบรมให้ไปสู่ที่ทางที่ดีถ้าเราไม่มีทาง หรือไม่รู้ทางเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้เลยนะก็ไม่สามารถที่จะรู้เราก็ต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้ทั้งหลายก็คือผู้เจ้าแล้วก็ทรงสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ถือว่าคำสอนผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนที่เกิดมาเราถือว่า การไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาทางใจเราได้เลยฉะนั้นจิตคนเราเนี่ยเป็นจิตที่ว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์อะไรนะเขาไม่มีอารมณ์อะไรเขาไม่มีการไปไม่มีการมาหรอกธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่สงบระงับอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าตอนหลังมาเนี่ย ไม่สงบนะคือเขาจริงๆธาตุจริงๆเนี่ยเขาเป็นจิตของเราเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาหรือเคลื่อนไหวไปมาอะไรเป็นธาตุที่รู้แล้วก็อยู่กับที่นะแต่การไปกันมาเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นผลักดันให้ขับเคลื่อนไปแต่ทีนี้คนเราเนี่ยไม่รู้ เราเกิดมาเราก็เห็นอย่างนี้ก็นึกว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็เลยว่าคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ความจริงแล้วคนเรานี่ผิดธรรมชาติมานานแล้วนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยที่จิตเราไม่สงบนั้นมันเป็นการผิดปกติของจิตใจของเรานะเป็นผิดการเป็นถือว่าเป็นการผิดปกตินะนะเป็นการผิดปกตินะ ทีนี้เราจะกลับไปสู่การเป็นจิตที่ปกติก็คือปกติของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปไม่ได้มาถือว่าการไปกันมาของจิตนั้นเป็นความผิดปกติทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเราคิดว่าการคิดไปมานั้นเป็นเรื่องปกติไปนะแต่ความสงบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติก็ได้อาจจะคิดกลับด้านกันนะ
ความจริงแล้วเนี่ยเราเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาแล้วจิตใจเราเป็นเช่นนั้นนึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะถ้าจิตใจของเราเนี่ยเป็นปกติอย่างนี้เนี่ยการแก้ไขก็ไม่จำเป็นจะต้องแก้เพราะมันเป็นปกติอย่างนี้หรือมีการแก้ขึ้นมาก็คงจะไม่มีการแก้ได้อะไร ก็คงไม่สามารถจะแก้ได้อะไรความสงบหรือว่าพระนิพพานก็ไม่มีการฝึกหัดที่จะไปถึงได้นะเพราะว่าจิตมันปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไม่ความไม่สงบอยู่อย่างนี้ฉะนั้นความสงบจะหาได้แต่ที่ไหนนะเพราะว่าธรรมชาติเขาไม่สงบก็ต้องไม่สงบต่อไปแล้วความสงบจะเกิดได้อย่างไรนะถ้าเขาปกติอย่างนี้ การแก้ไขก็จะแก้หรือไม่แก้ก็เป็นอันว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าเขาปกติเช่นนี้เหมือนไฟเนี่ยมันมีความร้อนอยู่แล้วเราจะแก้ว่าไฟเนี่ยให้เย็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติไฟเป็นของร้อนอย่างนี้การแก้ไขก็ไม่มีถึงแก้ก็ไม่มีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันว่าที่เรามาแก้กันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่า เขาแก้ได้เป็นสิ่งที่แก้ได้นะเป็นสิ่งที่แก้ได้เพราะอะไรเพราะว่าความไม่สงบนี้เป็นของผิดปกติเราจะต้องแก้ให้มันเป็นปกติซะคือความสงบระงับแสดงว่าเดิมทีของเขานั้นคือความสงบนั่นแหละเป็นธรรมชาติของเขาที่แท้จริงแต่ความไม่สงบนี้เนี่ย เป็นการวิปริตหรือการผิดปกติของใจเราทีนี้เราเนี่ยเห็นตั้งแต่เกิดนึกว่ามันเป็นเช่นนั้นก็เลยนึกว่ามันเป็นปกติการแก้ไขจึงเกิดขึ้นไงนะการแก้ไขจึงเกิดขึ้นว่าเราจะต้องแก้จิตของเราที่ไม่สงบนี้ให้สงบลงให้ได้เพราะความไม่สงบนั้นผิดปกติแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยการเกิดการแก้ไขจึงเกิดขึ้น อันนี้ก็เลยว่าเรามาแก้ไขตรงนี้ก็คือให้จิตสงบนะทีนี้คนเราเนี่ยมาฝึกสมาธิกันเราก็มาฝึกให้จิตเราสงบกว่าจะสงบได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญการฝึกฝนก็ยากลำบากถึงแม้บุคคลนั้นจะพยายามทำใจให้สงบในที่สุด เขาก็สามารถที่จะสงบได้เหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ถึงว่าเราสงบชั่วขณะเท่านั้นเองนะเราสงบชั่วขณะซึ่งความสงบนั้นเกิดได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่เกิดก็คือการพยายามรวบรวมจิตให้รวมตัวลงให้มันเป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นสมาธิเป็นความนิ่ง และความนิ่งตรงนั้นก็นำความสุขมาให้เราจึงเห็นว่าโอ้ความนิ่งนี้เป็นความสุขเนาะแต่ความไม่นิ่งนี้เป็นความทุกข์จึงเห็นข้อแตกต่างระหว่างจิตเราไม่สงบกับสงบนั้นต่างกันมีรสชาติต่างกันแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้ยุติ คือปัญหาก็ยังไม่ได้ยุติตรงนั้นเพราะว่าการที่เราทำคนสมาธินั้นเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วจิตของเราที่เคยสงบมีความสุขก็แปรปรวนอีกเหมือนจิตครั้งก่อนที่เรายังไม่เป็นสมาธินี่เองจึงว่านักปฏิบัติธรรมจึงว่าปัญหายังไม่จบแค่นี้ การทำสมาธินั้นเป็นการหยั่งเชิงดูเท่านั้นเองนะเท่ากับว่าการหยั่งเชิงดูว่าจิตสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นยังไงอุตส่าห์ไปฝึกสมาธิกับเขาเพื่อจิตเราให้สงบเราก็พยายามทำก็พบความสงบอยู่ก็จริงการสงบนั้นเป็นการสงบนิดหน่อยนะไม่มากพอที่เราจะให้จิตของเราสงบถาวร
เป็นแต่เพียงว่าความสงบนั้นเกิดจากความสงบชั่วคราวชั่วขณะชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อเขาออกจากความสงบนั้นจิตก็แปรปรวนอีกปัญหาก็เลยว่ายังจบไม่ได้เราจะทำยังไงว่าจิตใจของเรานั้นเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบ นะเข้าก็สงบไม่เข้าก็สงบเราจะทำได้ยังไงอันนี้แหละหรือว่าเราต้องการตรงนี้ถ้าเข้าสงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ความสงบนั้นมีทุกที่ทุกทางปัญหาคงจะพอใจทุกคนนะปัญหาที่มีก็คงจะหมดไปถือว่าเราสงบทุกกรณี ทีนี้การทำสมาธิของเราเป็นความสงบเล็กน้อยโดยมากไม่สงบเลยเพราะว่าการเข้าสมาธินั้นเป็นเวลาอันสั้นแต่เวลาอันยาวนั้นเราอยู่นอกสมาธิโดยมากเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเราที่ทุกคนก็ต้องออกมาสัมผัสสัมพันธ์กับภายนอก ทีนี้จิตเราเนี่ยไม่สงบเลยนะอยู่ภายนอกโดยมากเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตนั้นเป็นจิตที่สงบนะเป็นจิตที่สงบถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขจิตภายนอกนี่เองว่าจิตภายนอกของเรานั้นจะทำยังไงให้สงบเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ การแก้ไขก็คือว่าเราต้องใช้ปัญญานะเราใช้สมาธิทำดูแล้วเนี่ยก็สงบได้บ้างอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสงบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นเราจะใช้สมาธิอีกก็ได้แค่นั้นแหละนะต่อไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาว่าเราทำยังไงเมื่อจิตเราอยู่ อยู่นอกสมาธินั้นจะสงบเราจะแก้ไขอะไรด้วยอะไรก็ด้วยสติและปัญญานี่เองฉะนั้นสติปัญญาเหล่านี้จะเป็นการแก้ไขโดยการวิเคราะห์วินิจฉัยของสภาพเป็นไปต่างๆของจิตเราให้เห็นความเกิดความดับและก็ความดับไม่เหลือนะ ให้เห็นความเกิดความดับและความดับไม่เหลือของอารมณ์เหล่านั้นว่าเขาเกิดยังไงเขาดับอย่างไรดับไม่เหลือนะความดับไม่นะไม่ใช่ว่ารู้ความเกิดและความดับแต่ดับไม่เหลือไม่รู้ก็ยังแก้ไม่ได้นะ เราจะต้องแก้ว่าดับไม่เหลือนะจะทำยังไงก่อนที่จะรู้ความดับไม่เหลือก็ต้องรู้ความเกิดความดับของเขาก่อนทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเราว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เราเนี่ย เมื่อจิตอยู่ในภาวะปกติออกจากสมาธิมาแล้วเพราะชีวิตเราโดยมากอยู่ภายนอกสมาธินั้น อะไรเป็นสาเหตุทำให้อารมณ์ที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมมีมากไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยสติและปัญญาเราก็จะเห็นว่าการเกิดของอารมณ์นั้นรู้ความเกิดก่อนว่าเขาเกิดอย่างไรก่อนที่เราจะรู้ความดับ แล้วก็รู้ความดับไม่เหลือเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดก่อนนะเมื่อความเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยตอนที่เขาสงบอยู่นั้นเป็นภาวะใดมีอาการอย่างไรและเมื่อความสงบนั้นมีอยู่กลับมาสู่ความไม่สงบนั้นเขามีอะไรเป็นนิมิตหมายเครื่องหมายของการที่ไม่สงบเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไม่สงบเนี่ยไม่สงบอย่างไร ก็มีเป็นหน้าที่ของสติและปัญญาที่มาศึกษา
เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราอยากให้เรานั้นสงบทุกการละเวลาไม่ว่าอยู่ในสมาธิก็ตามนอกสมาธิก็ตามจิตของเราจะไม่ฟุ้งไปจะไม่ไหลไปในสู่อารมณ์ต่างๆการที่เรามาศึกษาหรือการประพฤติปฏิบัตินี้เราเชื่อว่าจิตของเราเนี่ยไม่สงบเนี่ยสามารถจะแก้ไขได้แล้วก็คนที่แก้ไขได้ ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเป็นผู้สงบระงับเราได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นเราเองก็อยากจะไปอย่างนั้นแสดงว่าความฟุ้งหรือความไม่สงบของใจนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เราจึงคิดมาแก้นี่เองนะทีนี้การแก้ของพุทธเจ้าท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นว่าการแก้นั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เข้าใจ เมื่อเราทำสมาธิเนี่ยได้แค่นั้นทำต่อไปก็ได้แค่นั้นเราจะต้องใช้อะไรอีกเมื่อใช้ไปแล้วทำไปแล้วได้แค่นั้นยังไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายก็ทำสมาธิก็ตันนะเข้าไปนิ่งออกมาก็ไปอีกแล้วอยู่แค่นั้นแหละไม่รู้จะไปทางไหนต่อ เมื่อใช้สมาธิได้แค่นั้นเราต้องใช้อะไรต่อไปเราต้องใช้ปัญญานะปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวพินิจพิเคราะห์ที่เราจะนำไปสู่การรู้ปัญญานี้ที่นี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรที่จะมาแก้ไขก็คือการรู้ในอริยสัจนะความรู้ในอริยสัจเนี่ยก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติ ของการดับทุกข์นั่นเองซึ่งเราจะต้องรู้ว่าทุกข์ทางใจของเราในความไม่สงบนั้นเกิดจากอะไรอะไรทำให้เกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเขามีความดับอย่างไรเมื่อมีความดับแล้วเราจะรู้ว่าความดับไม่เหลือของเขานั้นจะดับไม่เหลือด้วยเหตุใดอันนี้ก็ต้อง เราก็ต้องอาศัยปัญญาในที่นี้ก็อาศัยอริยสัจทั้งสี่นั่นเองเป็นตัวปัญญาทีนี้อริยสัจทั้งสี่นี้จึงเป็นหัวหน้าของการทำในเรื่องนี้ก็คือว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเจริญปัญญาก็คือการเจริญมรรคนั่นเองเพราะมรรคใช้ปัญญานำหน้าก็คือข้อที่หนึ่งนั้น แสดงว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมามีการอบรมมรรคต้องอาศัยปัญญาเป็นตัววิเคราะห์เป็นตัวให้เข้าใจว่าระบบทั้งหมดจะแก้ไขอย่างไรอันนี้แหละจึงว่าคนเรามาแก้ไขตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะมาแก้เรื่องนี้ก็ต้องมีปัญญานะ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำมรรคหรือไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยเราก็ไปได้แค่นั้นเองนะยังไม่จบนะไม่จบแค่นั้นที่ปัญญาเราที่นี้เนี่ยเราจะมีทางรู้หรือเข้าใจได้อย่างไรก็มีว่าปัญญาในที่นี้ก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าก่อนที่จะมีอารมณ์คนเราเนี่ยอะไรเป็นนิมิตหมายของการมีอารมณ์ขึ้นมา ในมิตรหมายของการมีอารมณ์ขึ้นมาก็คือว่ามีเหตุจุปัจจัยอยู่สามอย่างหนึ่งจิตเราสองอายตนะคือตาหูสามก็คืออารมณ์เราเห็นว่าตัวการของการมีอารมณ์นั้นมีสามอย่างสามอย่างนี้เอง ทำให้เกิดเหตุปัจจัยของอารมณ์ที่ไม่เกิดย่อมเกิดเกิดแล้วย่อมมีย่อมไผ่บูรณ์มามีขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้จิตเราเนี่ยวิ่งไปนะแสดงว่าอารมณ์ไม่ได้วิ่งมาหาจิตจิตเรานี่วิ่งไปหาอารมณ์จิตเราวิ่งไปแล้วก็ผ่านประตูก็คือตาหูแล้วก็ไปกระทบกับอารมณ์ แสดงว่าอารมณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีข้างนอกตัวเราตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วซึ่ง
เขามีของเขาอยู่อย่างนั้นแต่จิตของเราเนี่ยไปสู่อารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไปกระทบสัมผัสในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสามอย่างนะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาทีนี้เหตุปัจจัยสามอย่างนี้เนี่ย สาเหตุทำให้จิตเราเคลื่อนไปจิตนั่นเองเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งอายตนะนั้นเป็นเหมือนประตูนะประตูนี่ก็คือเป็นประตูส่วนอารมณ์นั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละรูปก็ตั้งอยู่นั้นเสียงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่เราไปสัมผัสจิตเราก็เลยไปเกาะเกี่ยว เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราแก้ที่จิตเราอย่างเดียวนะตาไม่ต้องแก้หูเป็นแค่ประตูเท่านั้นเองส่วนอารมณ์ก็ไม่ต้องแก้เขามีของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเพราะจิตเราต่างหากนะเป็นเพราะจิตเราต่างหากที่ไปการไปของจิตนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่า ไปเพราะมีแรงขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็คือว่าจิตที่เคยไปแล้วก็ไปอยู่ประจำจึงมีแรงขับเคลื่อนในตัวมันเองซึ่งแรงผลักดันอันนี้แรงขับเคลื่อนตรงนี้เป็นแรงที่ขับจิตนั้นไป ทำให้จิตของเรานั้นหยุดไม่ได้ร่างแรงตัวนี้เนี่ยเป็นแรงมาจากอะไรเป็นกระแสหรือเป็นความผลักดันไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราสังเกตไหมว่าจิตเราอยู่ดีๆถูกดันไปเลยถูกดันไปเลยถูกผลักดันไปนะถูกผลักใสไปเราจะเห็นว่า อยู่ดีๆเนี่ยจิตมันก็ไม่อยากไปแต่มันถูกขับไปถูกดันไปถูกผลักใสไปอะไรหนอเป็นการขับเคลื่อนหรือผลักดันจิตนั้นไปความจริงแล้วเนี่ยแรงนั้นไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากการไปของจิตครั้งแรกแล้วก็ไปบ่อยๆ แรงนั้นเกิดจากจิตที่ไปซ้ำๆซากๆนะไปแล้วจึงหยุดไม่ได้นะจึงหยุดไม่ได้แรงขับเคลื่อนนั้นเกิดจากจิตสร้างขึ้นเองจิตเราสร้างกระแสนี้ขึ้นเองโดยที่ไม่มีอะไร เป็นแรงมาจากไหนอย่างไรคือแรงขับเคลื่อนที่ว่าทำไมจิตเราประคองไว้ทำไมมันหลุดมือไปหลุดไปหลุดไปอยู่เลยแรงเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรมีอำนาจอื่นหรือเปล่านะถ้าไม่มีแรงขับเคลื่อนอะไรจิตเราก็อยู่ไหนไหนอยู่ไหนไหนก็นิ่งหมดนะอยู่ก็เฉยๆก็นิ่งแต่มันนิ่งไม่ไหวมันจะไปอย่างเดียวเนี่ย เราต้านทานไม่อยู่แสดงว่ากระแสมันรุนแรงแล้วถามว่ากระแสหรือความไหลหรือความผักใสไปนั้นเกิดจากอะไรความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากอำนาจอื่นนะเกิดจากตัวมันเองสร้างขึ้นมาตัวมันเองสร้างขึ้นมา แล้วกระแสเหล่านี้เนี่ยก็ผลักตัวมันเองนั่นเองนะตัวเองสร้างให้เกิดการเกิดแรงผลักดันขึ้นมาและเมื่อสร้างตัวผลักดันเหล่านั้นก็เกิดจากการกระทำของตัวเองทำให้จิตสร้างแรงผลักใสตรงนี้ไปขึ้นมาเองด้วยจิตของมันเอง เขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวมันเองก็ถูกขับออกไปด้วยแรงของตัวเอง
นะอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันสร้างขึ้นมาอะไรเป็นสาเหตุทำให้จิตสร้างขึ้นมาอะไรเป็นสาเหตุสาเหตุก็คือแรงจูงใจแรงจูงใจว่าจิตนั้นน่ะมีแรงจูงใจทำให้จิตนั้น ไปเพราะมีแรงจูงใจแรงจูงใจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกซึ่งเป็นดอกไม้ที่งดงามเหมือนกับดอกไม้ที่หลอกล่อแมลงผู้แมลงผึ้งดอกไม้มีสีสวย กลิ่นหอมแล้วก็มีน้ำหวานซึ่งเป็นที่เย้ายวนชวนใจทำให้เกิดแรงจูงใจให้แมลงบินเข้าหาแมลงก็เลยบินไปเมื่อบินไปบ่อยๆก็ได้รับผลตอบแทนด้วยความสุขความหวานความฉ่ำความหอมก็เลยไปและไปบ่อยๆก็เกิดกระแรงจูงใจมากขึ้นจนเป็นกระแสนั่นเอง แสดงว่าดอกไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างแรงผลักดันให้แมลงนั้นบิ่งไปแต่สร้างสีสันของตัวเองให้สวยสดเพื่อจะจูงใจสัตว์จูงใจแมลงนั้นมาตอมนะอันนี้ก็เรียกว่าดอกไม้ของโลกนั่นก็คือกามกุลห้าเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ ทำให้เกิดแรงจูงใจจิตก็เลยเห็นสภาพเหล่านั้นแล้วก็มีแรงจูงใจที่ตัวเองไปแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรดีก็เลยไปเมื่อไปแล้วก็ติดใจเมื่อติดใจก็ไปบ่อยๆก็เกิดแรงที่ผลักไสตัวมันเองเป็นอัตโนมัติไปเลยอันนี้แหละจึงว่าแรงนั้นไม่ได้มาจากไหนมาจากตัวจิตที่ไป การไปของจิตนั้นไปเพราะมีแรงจูงใจเมื่อไปแล้วจิตก็ได้ผลลัพธ์ว่าสิ่งตอบแทนนั้นมาก็คือความสุขเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่ได้ไปหาดอกไม้แล้วก็ได้น้ำหวานได้ความหอมได้ความเพราะดอกไม้สวยสดสีสวยสดก็ทำให้ยั่วยวนเกิดการยั่วยวนเมื่อไปแล้วก็ได้ผลออกมาแล้วก็ ประทับใจในที่สิ่งที่ได้ตอบแทนมานั้นเขาเรียกว่าโลกนี้มีกามคุณเป็นเครื่องล่อหลอกล่อให้จิตใจของเราเนี่ยไหลไปเมื่อไปอย่างนี้มากๆก็ไปแล้วก็ติดใจได้ผลตอบแทนมาก็อยากไปเรื่อยๆจนนานนับหลายภพหลายชาติจึงเป็นแรงมหาศาลนะเป็นความรุนแรงอย่าง มากมายทำให้จิตของเราเนี่ยแทบจะประคองตัวเองไม่ได้เลยอันนี้แหละจึงว่าเราสร้างขึ้นเองนะจิตเราสร้างขึ้นเองแล้วก็ผลักดันมันเองออกไปสู่อารมณ์เหล่านั้นนี่คือสาเหตุของว่าจิตไปเมื่อไปแล้วก็ได้รับผลมีความสุขมีความหวานฉ่ำก็ติดใจแล้วก็อยากจะไป เมื่อมีแรงจูงใจและมีความอยากจะไปผสมกันไปก็เลยไปไม่หยุดเป็นที่มาของปัญหาที่เรามาแก้กันอยู่นี้ท่านถึงบอกว่าความอยากจะไปของจิตนั้นเป็นตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากทีนี้ว่าเราจะมาแก้ว่าถ้าจิตเนี่ยไม่อยากไปถึงจะมีแรงจูงใจอยู่แต่จิตนั้น ไม่ไปปัญหาก็จะจบเราจะไปโทษโลกว่าโลกมีสิ่งที่เย้ายวนชวนใจเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถึงจะเย้ายวนยังไงแมลงจะไม่โทษจะโทษดอกไม้ว่ามีสีสันที่สวยสดมีแรงจูงใจก็โทษดอกไม้ไม่ได้เพราะเขาเองก็ต้องการหลอกล่อเราก็จริงแต่มันโทษตัวเองนี่เองที่ไปหาทำไมนะฉะนั้นเราไม่ต้องแก้ที่ดอกไม้
เราต้องมาแก้ที่แมลงผู้แมลงผึ้งก็คือใจของเราว่าทำยังไงใจเราจะไม่ไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใช้ปัญญาที่มาวิเคราะห์ของจิตว่าการที่เราจะแก้ไขจิตของเราให้มั่นคงนั้นเนี่ยเราจะต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรเนาะทำให้มันไม่มั่นคงก็พบว่ามีแรงขับเคลื่อน หรือมีแรงผลักดันหรือเป็นมีแรงผลักใสให้จิตนั้นวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ผลักไปเรื่อยๆจนไม่มีการหยุดยั้งเลยเราจึงทำให้เราเนี่ยไม่สงบระงับต้านทานกระแสเหล่านั้นไม่ได้แล้วกระแสเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากจิตที่สร้างขึ้นมาเองแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองเขาเรียกว่าสร้างเพราะตัวเองแล้วก็ มาผักใสตัวเองออกไปทีนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าถ้าเรารู้ว่ากระแสนั้นเป็นสาเหตุของการที่จิตเราไม่มั่นเราจะต้องลดริดรอนกระแสเหล่านั้นให้อ่อนตัวลงและก็ทำลายให้สลายเสียเมื่อจิตเราหมดแรงขับจิตเราก็ตั้งมั่นเองเมื่อเทียนนั้นไม่มีลมพัด แสงไฟก็นิ่งเองนั่นเองนะไฟนั้นก็ไม่ดับเพราะเราจุดเทียนไปเนี่ยเพราะมีลมนั่นเองไฟเราจุดไปก็ดับอยู่เลยเพราะลมนั้นพัดหรือผักใสหรือว่าพัดไฟนั้นให้ดับไปแต่ถ้าหมดลมไฟนั้นก็นิ่งเองถ้าจิตเนี่ยหมดแรงขับเคลื่อนจิตนั้นก็นิ่งเอง หน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่เราจะมาพึ่งปฏิบัติก็คือว่าทำยังไงเราจะทำลายกระแสนี้แรงนี้การผักใสไปนี้ให้เบาบางจางคายถือว่าการไปของจิตนั้นไปแล้วไปอีกนั้นเพราะจิตไปแล้วก็ติดใจแล้วก็อยากจะไปความอยากนั่นเองเป็นการสร้างกระแสขึ้นมา ทีนี้เราจะต้องทำลายกระแสเหล่านี้หรือทำลายความอยากของจิตนั้นให้ออกจากจิตซะเราไม่ต้องทำลายจิตแต่ทำลายความอยากของจิตทำลายกระแสของจิตที่กระแสของที่แสงกระแสที่มันพัดพาจิตนั้นไปให้หมดไปจิตนั้นก็จะนิ่งเองเหมือนกับเราเนี่ยทำลายลมซะลมนั้นก็จะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วไฟก็นิ่งเอง อย่างนี้แหละอันนี้เราจะทำยังไงก็มาเรียนรู้กันต่อไปว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันหมดไปนะทำยังไงจะให้มันหมดไปเราก็ไปดูคำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าการไปของจิตนั้นที่มันไปแล้วก็ติดใจนั้นมีแรงจูงใจนั้นเกิดเพราะจิตคิดอย่างไร เข้าใจอย่างไรถึงได้คิดอย่างนั้นถึงได้ไปอย่างนั้นเราจะต้องดูเบื้องลึกของจิตว่าอะไรเป็นสาเหตุของการจูงใจของจิตนั้นไปเราไปดูคำสอนพุทธเจ้าในหลักของอริยสัจสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวฉันทราคะมีความรักมีความพอใจความรักนั่นเองความพอใจนั่นเอง เป็นเครื่องจูงใจเป็นเครื่องทำให้ใจนั้นไปสู่อารมณ์เขาเรียกว่าฉันทะหรือฉันทราคะนี้เป็นสาเหตุอยู่ภายในคือเราจะสาวไปนั้นว่าการไปของจิตนั้นไปเพราะเครื่องจูงใจแต่เบื้องหลังของความจูงใจนั้นจิตมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นสาเหตุของแรงจูงใจ ถ้าเราค้นไปก็คือตัวฉันทราคะตัวฉันทราคะนี้เป็นตัวทำให้เป็นสาเหตุของแรงจูงใจนั้นเกิดขึ้นฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะก็คือว่าฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีบวกกันสองอย่างนี้เขาเรียกว่า พอใจและยินดีหรือยินดีและพอใจนั่นเอง
นะฉันทราคาปริวาสยินดีและพอใจถ้าอย่างนั้นจิตมีฉันทะฉันทราคะตัวนี้เนี่ยเขามีความยินดีและพอใจอะไรล่ะเราก็สาวเข้าไปอีกเมื่อเราสาวเข้าไปแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเราพอใจในสิ่งนี้เรายึดมั่นในสิ่งนี้เรามีความรักในสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุเกิดแรงจูงใจให้จิตได้วิ่งไปการค้นหาสมุฏฐานอย่างนี้การค้นหาผู้บงการอยู่เบื้องหลังอย่างนี้การค้นคว้ารู้เขารู้เราหรือรู้ความเกิดรู้ความดับอย่างนี้เป็นการค้นหานี้เรียกว่าการใช้ปัญญานะเขาเรียกว่าใช้ปัญญาปัญญาตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวค้นหาผู้อยู่บงการผู้เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังว่าลึกกว่านั้นมันคืออะไรเราทั้งหลายทำสมาธิคิดว่าสักแต่ว่าทำไปหลับหูหลับตาทำไปอย่างนั้นโดยการที่เราไม่รู้เขารู้เราไม่รู้ความเกิดความดับแล้วก็ไม่รู้ความดับไม่เหลือนั้นการทำสมาธินั้นเราจะมีผลออกมาไม่ได้เลยที่ดีนะผลดีออกมาไม่ได้เราก็กลายเป็นว่าทำสมาธิไปแบบตะบี้ตะบันแล้วก็ไปลักษณะการที่ไม่ใช้การพิจารณาหรือปัญญาเข้าไปแก้ไขนะเราก็เคยใช้สมาธิของตัวเองมาตลอดสุดท้ายก็ไปๆมาๆก็อยู่อย่างนั้นแหละจะไปไหนก็ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เคยทำมาแล้วเพราะนั่นเราใช้แต่สมาธิแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็แก้ไม่ได้นะวกไปวนมาก็ถึงทางตันสุดท้ายสมาธิแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีการแก้ด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือทางออกก็คือว่าใช้ปัญญาการใช้ปัญญานั้นก็คือการใช้แบบนี้แหละนะการวิเคราะห์ว่าทำไมเนาะจิตของเราเนี่ยมันไหลไปไหลไปมันทำไมไปจังเลยเราห้ามมันก็ไม่ค่อยจะอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีแรงขับเคลื่อนอย่างนี้แล้วแรงขับเคลื่อนมันเกิดจากอะไรเกิดจากแรงจูงใจทำไมมันจูงใจน่ะเพราะว่ากามคุณมันน่ารักน่าใคร่น่าเสน่หาก็เลยเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นเพราะมีเขาเรียกว่านันทิคือความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ก็เพราะว่าดอกไม้มันสวยนั่นเองมันก็ทำให้แรงจูงใจของแมลงนั้นวิ่งไปเมื่อวิ่งไปหลายแล้วก็ได้ผลตอบรับด้วยความชอบใจก็คือน้ำหวานบ้างกลิ่นหอมบ้างซึ่งได้ผลที่อร่อยด้วยไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวยังได้รับผลอร่อยด้วยก็เลยมีความอยากจะไปอย่างล้นเหลือจิตมันวิ่งไปจนมันหยุดตัวเองไม่ได้แบบนั้นเนี่ยนะหยุดตัวเองไม่ได้เหมือนลูกข่างที่คนที่โยนลงไปเมื่อเขาโยนไปแล้วลูกข่างก็ยังหมุนอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าถูกแรงขับนั่นแหละมากแต่ลูกข่างมันยังมีการหมดได้นะหมุนไปในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็ล้มตรงนั้นแต่จิตเนี่ยมันไม่มีหมดนะถ้าหมดอย่างนั้นก็ดีนะแต่นี่ไม่มีหมดเนี่ยเราจะทำอย่างไรอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการใช้ปัญญาสมกับที่ว่าเรามาอบรมมรรคเนี่ยจึงจัดปัญญาไว้ข้างหน้านะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราปฏิบัติธรรมมาทำสมาธิมายังไงเราต้องผ่านมรรคนะถ้าเราไม่ผ่านมรรคแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่ยุ่งเหยิงในใจเราไม่ได้เลยสาเหตุนี้เองถึงว่าเราจะต้องแก้ด้วยมรรคและมรรคเองเนี่ยจะต้องแก้ด้วยปัญญาว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่ลึกอย่างนี้เนี่ยได้อย่างไรไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำตะพืชอย่างเดียวตะพืชตะพืออย่างเดียวมันชนะไม่ได้หรอกใจตรงนี้เหมือนหมอเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเนี่ยทีแรกเราไปปุ๊บเนี่ยเขาต้องตรวจก่อนหาสมุฏฐานก่อนว่าการป่วยของคนไข้นี้ป่วยด้วยอะไร
จะให้ยาทันทีไม่ได้เขาต้องค้นหาสมุฏฐานของคนป่วยว่าคนป่วยคนนี้เนี่ยเขาป่วยเป็นโรคอะไรค้นจนให้เจอถ้าไม่เจอก็ยังไม่ยอมให้ยาอันนี้เป็นเบื้องต้นของการที่เราจะต้องค้นว่าจิตเราเนี่ยทำไมมันไปกันนักหนาไปไม่หยุดไม่หย่อนนะทำให้เราเนี่ยทำสมาธิยากลำบาก ได้สมาธิมาก็นิดๆหน่อยๆออกมาก็ไปอีกแล้วสมาธิก็คอยจะเสื่อมเพราะการไปอันนั้นได้เท่าไหร่มาสมาธิก็พังอยู่เลยอันนี้แหละเราจะต้องมีการใช้ปัญญาค้นหาสมุฏฐานเหมือนหมอที่ค้นสมุฏฐานของคนป่วยเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรเมื่อรู้เป็นโรคแล้วการวางยาหรือการให้ยานั้นก็จะเกิดขึ้น คือการรักษานั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรานั้นเราจะต้องค้นหาสมุฏฐานก่อนเมื่อเรารู้สมุฏฐานเราจะแก้ตรงนั้นอย่างถูกจุดนะตรงประเด็นปัญหาก็จะถูกขี้คายไปในทางที่ดีอันนี้แหละจึงว่ามรรคจึงใช้ปัญญาเนี่ยนำหน้าการกระทำทุกอย่างเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อน ความเห็นนั้นคือปัญญานั่นเองเมื่อเราค้นเห็นว่าฉันทราคะที่มีอยู่นั้นเป็นตัวทำให้เกิดกระแรงจูงใจฉันทราคะในที่นั้นเนี่ยแปลว่าความพอใจและยินดีอะไรยินดีในขันห้านะยินดีในขันห้าขันห้าคืออะไร ขันห้าคืออะไรขันแปลว่ากองหนึ่งแล้วมีห้าอย่างเหมือนกองดอกไม้กองนี้มีห้าดอกอย่างเงี้ยห้าชนิดอย่างเงี้ยแต่มีกองเดียวแต่มันเป็นดอกไม้ที่ผสมกันอยู่ห้าอย่างอย่างเงี้ยฉะนั้นตัวเราเนี่ยชีวิตเราหนึ่งเนี่ยชีวิตเรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยห้าอย่าง ห้าอย่างก็คือว่าหนึ่งรูปก็คือร่างกายนี้สองเมื่อมีร่างกายนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปธรรมเมื่อมีรูปแล้วเนี่ยฝ่ายนามธรรมได้มีสี่ก็คือสองเวทนาความรู้สึกความเสวยสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณ เราพอใจยินดีในสิ่งสิ่งนี้แล้วก็คือห้าอย่างขันห้านี่เองฉะนั้นขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เนี่ยหนึ่งก็คือรูปนี้เนี่ย ห้าอย่างนี้ตัวไหนสำคัญที่สุดเราก็จะเห็นว่าตัวรูปนี้เองเพราะเมื่อเรายึดมั่นรูปนี้เรารักรารูปนี้เราพอใจในรูปนี้ก็คือร่างกายเรานี้เองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เองเราพอใจในสิ่งนี้พอใจในรูปนี้ฉันทราคะเกิดจากรูปนี้แล้วเมื่อเกิดในรูปนี้แล้ว ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการยินดีในรูปอีกทีหนึ่งแสดงว่าห้าข้อนี้เนี่ยสี่ข้อคือนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากรูป
รูปทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาห้าอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกิดจากรูปนี้เองเมื่อเรายินดีในรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดขึ้นว่ากันเถอะถ้าเราไม่ยินดีในรูปนี้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปเราจะเห็นว่าห้าอย่างนี้เหลือหนึ่งอย่างเท่านั้นเองก็หมายความว่าถึงจะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีห้าอย่างในชีวิตเราแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าสี่อย่างนั้นอาศัยอย่างเดียวเกิดขึ้นก็คือนามธรรมสี่อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นเพราะ ยินดีในรูปนั้นเป็นเหตุรูปคือร่างกายนี้ทำให้เรานี้ยินดีและก็เกิดนามธรรมทั้งสี่นั้นตามมาฉะนั้นเราจะแก้ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เราจะถูกหมายถึงว่าเกาถูกที่คันหมายถึงว่าปัญหาทั้งหมดก็คือรูปเรายึดมั่นรูปนี่เองส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากรูปเพราะรูปนี้เราถือว่ามีฉันทราคะอยู่ในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นตัวขับเคลื่อนไปหรือเป็นตัวเกิดเป็นผลที่ตามมาฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่ารูปก็คืออะไรรูปคือร่างกายนี้รูปคือร่างกายนี้ก็คือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ เขาเรียกว่ามหาภูตรูปสี่แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่เขาเรียกว่าอุปาทยรูปนะอันนั้นก็รูปนั้นพุทธเจ้าไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะสนใจรูปหยาบนี้ก่อนถ้าเราแจ้งรูปหยาบรูปละเอียดนั้นก็แจ้งไปด้วยแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยนะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราสิ้นอุปทานรูปหยาบนี้รูปละเอียดนั้นก็สลายไปเองเพราะเป็นร่างเงานะ เมื่อเราไปยืนอยู่บนเราไปยืนอยู่ที่สว่างก็คือกลางแดดเนี่ยเมื่อเราไปยืนอยู่เงาของเราย่อมปรากฏถ้าเราไม่ยืนอยู่เงาของเราก็ไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะเงานั้นเกิดจากเราที่ไปยืนอยู่เมื่อถูกแสงแดดส่องมาเงาถึงได้ปรากฏแต่ถ้าไม่มีเราไม่มีร่างกายไปยืนอยู่เงาก็ไม่มี มีร่างก็มีเงาว่างั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้ามีรูปมหาภูตรูปสี่นี้อุปาทายรูปก็ต้องมีนะรูปละเอียดนั้นก็มีถ้าร่างกายเราเนี่ยหมดอุปาทานร่างอุปาทายรูปนั้นก็คือร่างเงานั้นก็สลายตัวฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องให้ความสำคัญร่างละเอียดนั้น ให้ความสำคัญที่ร่างหยาบนี้ก่อนก็คือมหาภูตรูปสี่นี้ก่อนส่วนเรื่องละเอียดเรื่องรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่นั้นเราก็จะไปรู้ทีหลังตามมาทีหลังคือไม่ใช่ว่าไม่รู้เฉยก็ไม่ใช่นะสนใจมากเกินไปก็ไม่ใช่แต่อันดับก่อนหน้าหลังอย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ร่างหยาบก่อนเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยยึดมั่นรูปนี้ก็คือมหาภูตรูปสี่ อย่างนี้เองจึงว่าเราทุกคนทั้งหลายเนี่ยเรามารักรูปอันนี้เรามีฉันทราคะในรูปอันนี้จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนจิตเราไปในอารมณ์ต่างๆคือเราจะสาวหาว่าทำไมจิตของเราเนี่ยมันมีแรงขับมันแรงอะไรมันมาจากไหนทำไมเราอยู่ดีๆจิตเราเนี่ยมันอยู่ดีๆทำไมมันถูกดันไปดันไปขับไปใสไป ใจของเราก็เลยไม่มั่นเลยเหมือนกระแสลมที่พัดตลอดเราไม่สามารถจะยับยั้งจิตเราได้ก็เพราะกระแสที่มันดันอยู่ข้างหลังนั่นเองนะเขาเรียกว่าการไปของจิตมากๆเนี่ยไปเพราะความอยากพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าความอยากนั้นก็คือตัณหาเขาเรียกว่าตัณหาผักใสนรชนนะผักใสใจไป ทีนี้เรามันจะมาแก้ให้ใจเราสงบเนี่ยเราจะต้องทำลายกระแสนี้ให้หมดไปแรงนี้ให้หมดไปว่างั้นเถอะ
หมดไปเลยเนี่ยจิตเราก็จะต้องนิ่งนะถ้ากระแสเหล่านี้ไม่หมดไม่มีทางนิ่งได้เลยจะนิ่งได้ตอนที่เข้าสมาธิหน่อยเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวออกมาก็ไม่นิ่งต่อเพราะกระแสเหล่านี้มันมีอยู่เรื่องของเรื่องเรามาแก้ตรงที่ว่าแรงขับเคลื่อนนี้เนี่ยเราจะแก้ไขโดยที่ไม่ให้มีแรงต่อไป เราจะทำยังไงให้เข้าใจว่าเราจะไปแก้ตรงไหนอันนี้คือที่มาของการพูดเรื่องนี้ว่าเราจะต้องแก้กระแสเหล่านี้ให้ลดลงไปให้มันไม่มีเสียเลยจิตเราจะได้ไม่ถูกขับเคลื่อนไปทีนี้เราสาวไปสาวไปเนี่ยสุดท้ายเราก็มาเจอไอ้โม่งนะไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังทุกอย่างว่าเรารู้แล้วว่ากระแสทั้งหมดมาจากตรงนี้ ไอ้โม่งคนนั้นก็คือรูปนี่เองนะรูปนี่เองก็คือร่างกายเรานี่เองท่านรูปร่างกายของเรานี่เองจึงเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดทำไมรูปของเรานี่เองจึงเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดทำไมรูปของเราหรือร่างกายของเราหรือผมขนเล็บฟันหนังตัวเราอาการ32นี้เป็นปัญหาที่สุดเพราะว่าเราไปมีฉันทราคะกับสิ่งนี้นะ สิ่งเหล่านี้มีได้เพราะฉันทราคะฉันทราคะคือพอใจและยินดีแสดงว่าเรามีความรักความพอใจความยินดีในร่างกายของเราทุกคนได้ร่างกายมาทุกคนรักหมดเลยความรักตรงนี้เป็นพิษเป็นที่มาของแรงผลักไสนั้นนะ ถ้าเราจะให้จิตของเราเนี่ยหมดกระแสเหล่านั้นได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือทำลายฉันทราคะนั้นเสียอันนี้หมายถึงว่าเราสาวหาต้นตอว่าสาเหตุของปัญหานี้มันอยู่ตรงนี้เหมือนหมอที่เราเห็นว่าค้นหาสมุฏฐานของคนป่วยว่าการป่วยของคนนี้มาจากโรคนี้สุดท้ายก็ต้องวางยาถูก ปัญหาก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีอันนี้แหละจึงว่าการใช้ปัญญาอย่างนี้การวิเคราะห์อย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยใช้ปัญญากันเนี่ยไปไม่ได้นะไปไม่ได้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเรามีฉันทราคะในรูปนี้เป็นและก็เป็นที่มาของเวทนาสัญญาสังขารตามมาด้วย เราก็ทำลายความยินดีในรูปนี้เสียนั่นคืออุบายออกนั่นคือการดับไม่เหลือนั่นเองรู้ความเกิดรู้ความดับตอนนี้เรารู้เกิดแล้วแล้วก็รู้ความดับว่าทำลายฉันทราคะถ้าเราทำลายฉันทราคะนั้นหมดสิ้นไปการดับไม่เหลือของเราก็จะปรากฏได้นะ อันนี้แหละถึงว่าเราจะรู้ว่าความเกิดความดับและความดับไม่เหลือก็จะรู้ขึ้นมาตรงนี้ฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวเนื่องของการใช้สติปัญญาโดยมากจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องฝึกฝนเรื่องปัญญาเพราะว่าสมาธิของเราเนี่ยทำไปแล้วใช้สมาธิแก้ไขเนี่ยได้แค่นั้นเองนะยังแก้อะไรไม่ได้ นะสุดท้ายก็ตันเราจะต้องแก้ด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสักกี่คนที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะอันนี้ก็เราจะต้องมาเข้าใจสุดท้ายเราค้นไปค้นไปก็รู้ว่าต้นตอปัญหาทั้งหมดก็คือเรายินดีในตัวเองนี่เองคำว่าตัวเองในที่นี้เนี่ยก็คือยินดีในรูปร่างกายอันนี้แล้วก็ความยินดีนั่นเอง เป็นตัวทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนจิตนั้นไปเบื้องหลังของกระแสนี้ที่บอกว่าอะไรก็ไม่รู้มันผลักเราลงไปเรื่อยดันเราไปเรื่อยเนี่ยเบื้องหลังนั้นก็คือเรายินดีในตัวเรานั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติก็เห็นว่าถ้าเรายินดีตัวเราเป็นฝ่ายเกิดถ้าฝ่ายดับก็คือทำลายความยินดีนั้นเสีย นั่นคือฝ่ายดับถ้าเราทำลายฝ่ายดับนั้นให้มาก
ในที่สุดความยินดีเราก็หมดไปนั่นคือความดับไม่เหลืออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือเมื่อนักปฏิบัติรู้อย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเหมือนหมอที่รู้จากอาการป่วยของคนไข้แล้วเนี่ยก็รู้แล้วก็ต้องมีขั้นตอนของการให้ยารักษาอันนี้คือเรียกว่า การรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนรักตัวเองหมดความรักนั้นเป็นฉันทะราคะถ้าเราแล้วก็เป็นสาเหตุของการขับเคลื่อนของจิตนี้ไปถ้าเราจะดับเรื่องนี้หรือแรงขับเคลื่อนที่เรามีอยู่นี้ให้ลดน้อยถอยลงไปเขาเรียกความเบาบางจางคลายลงไปนั้นมีทางเดียวก็คือว่าทำลายฉันทะราคะนั้นเสีย นะทำลายฉันทะราคะนั้นเสียเมื่อเราทำลายฉันทะราคะนั้นเสียได้เราก็จะไปสู่ความดับแล้วก็ดับไม่เหลือจะทำอย่างไรก็คือว่าทำอย่างนี้ว่าเอาละเราจะต้องทำให้แจ้งตัวเหล่านี้เพราะว่าคำว่านิโรธ แปลว่าความดับนั้นเราจะต้องมีการแจ้งขึ้นมาก่อนอยู่ๆเนี่ยเรามารักตัวเองแล้วเมื่อความรักนั้นเป็นพิษเราจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเราจะต้องมีการรู้เห็นขึ้นมาก่อนก็คือแจ้งทีนี้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนไม่ได้แจ้งไม่ได้เห็นตัวเองเลยมันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่า ไอ้ความแจ้งความเห็นตัวนั้นมันไม่มีการขี้คายปัญหาก็เกิดไม่ได้แสดงว่าทุกคนเกิดมาไม่เห็นตัวเองแถมไม่เห็นแล้วยังรักมันอีกจะบอกก็ได้ว่ารักทั้งที่เราก็ไม่เห็นกันแต่ก็รักเขานี่คือความที่เป็นไปในธรรมชาติที่ ที่เราถูกครอบงำด้วยวิธีนี้ด้วยอาการอย่างนี้ก็คือว่าเรารักตัวเองทั้งๆที่เราก็ไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยเห็นแต่มันก็รักมันนะว่ากันเถอะทีนี้เราจะเบื่อหน่ายเราจะต้องมีการเห็นขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่เห็นแจ้งการเบื่อหน่ายจะปรากฏไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องเห็นนะเพราะมันไม่เห็นมาก่อนอยู่แล้วแต่ตอนเบื่อเนี่ยจำเป็นต้องเห็นด้วยเนี่ยนี่คือปัญหาว่านักปฏิบัติธรรมสำคัญต้องมีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องมีการเห็นขึ้นมาไอ้ตอนรักเนี่ยไม่เห็นก็ได้แต่ก็รักนะรักทั้งที่ไม่เห็นแต่ตอนเบื่อเนี่ยจะต้องมีการเห็นขึ้นมาถ้าไม่เห็นแก้ไขปัญหานี้ไม่จบพูดง่ายๆก็คือเขารักทั้งๆที่เขามองไม่เห็นแต่เขาก็เข้าใจว่าเรามีอยู่เราก็คือหมายถึงก้อนเนื้อก้อนนี้เองทีนี้เราจะให้จิตของเราเนี่ยไปเห็นตัวเรานั้นให้แจ้งออกมาเพื่อให้จิตเห็นว่าเจ้าไม่เห็น ตัวเองแต่เจ้าก็รักตัวเองนะแต่เจ้าลองไปดูที่ว่าเจ้ารักตรงไหนมันล่ะอย่างเนี้ยคือมันรักแต่มันก็มองไม่เห็นมันก็รักรวมๆไปนั่นแหละรักทั้งก้อนนั่นนะว่างั้นเถอะรักแต่ก็ไม่เคยเห็นแต่ก็เข้าใจว่าคือไม่เห็นแต่ก็เข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32คือเข้าใจมองไม่เห็นแต่ก็รักแบบนั้นทีนี้เราก็เลยว่า ไอ้ที่เขาว่ารักรักน่ะเจ้ารักตรงไหนมันล่ะไปดูกันหน่อยไหมนี่คือการกระทำของเราทุกคนจะต้องพาจิตนั้นไปดูว่าเจ้ารักตรงไหนมันอ้าวมองไปตั้งแต่ศีรษะเลยไล่ลงไปบ้างขึ้นบ้างลงบ้างนึกว่าเราตายวันหนึ่งบ้าง2วันบ้างชำแหละว่าเจ้าอยู่รักเจ้าอยู่ในนี้เนี่ยเจ้ารักตรงไหนเจ้ามีอะไรที่น่ารัก ปรากฏว่าเราเอาจิตไปดูจริงๆเขาถึงสะอึกเลยนะ
เขาอึ้งเลยนะบางครั้งนี่มือไม้นี่อ่อนไปหมดเลยหมดไปเลยเหมือนกับว่ามันช็อกมันเหมือนกับว่าเราเขาผิดหวังนะเหมือนกับว่าเขาผิดหวังว่าที่ผ่านมาที่เขารักตัวเองนั้นเขาเป็นคนผิดพลาดมากมายจิตนั้นเคยคิดว่าเรามีตรงนี้แต่ที่จริงมันไม่ได้มี แล้วก็เรารักตัวเราแต่จริงมันไม่น่ารักเขาถึงก็อึ้งเลยบางครั้งเนี่ยเคยวาดฝันไว้ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ในชีวิตความฝันนั้นสลายหมดเลยเมื่อมาเห็นว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยนี่เองปัญหาว่าจิตมันรักทั้งที่มองไม่เห็นเราจะต้องมีการพาจิตนี้ไปเห็น ปัญหาก็จะจบลงเขาเรียกว่าทำให้แจ้งเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งฉะนั้นทุกเหตุของทุกการดับทุกเรียกว่าทำให้แจ้งนั้นข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคนี่เองจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราใช้ปัญญาทำเมื่อเรารวบรวมได้อย่างนี้แล้วเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่า เราจะต้องพาจิตเนี่ยไปดูตัวเราให้เห็นแจ้งเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิอย่างเดียววันๆก็ทำอย่างเก่าอย่างเก่านั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะทำออกมาแล้วก็จิตก็ยังไปอีกและกิเลสเราก็ละไม่ได้แต่บัดนี้เนี่ยเรามาอบรมมรรค เราใช้ปัญญาเราวิเคราะห์สุดท้ายเราก็เจอจุดหมายปลายทางที่เราจะทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายได้ก็คือการที่เราจะต้องเอาจิตมาเห็นกายนี้ให้จิตน่ะสำรวจตรวจตาละกายนี้ให้เห็นขึ้นมาว่าเจ้ารักตรงไหนเจ้ามีอะไรน่ารักนี่คือหน้าที่ของเราที่จะทำขึ้นมา ก็กลายเป็นว่าจุดยืนของนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อก่อนปฏิบัติสมาธิแต่ตอนนี้ต้องปฏิบัติแบบปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือมรรคนั่นเองทีนี้การพิจารณาร่างกายเนี่ยจะเอาจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราเนี่ยการกระทำนั้นเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นะทางเส้นนี้เขาเรียกมรรคแต่เอาจิตท่องเที่ยวในตัวเนี่ย เขาเรียกกายคตาสติก็เรียกนะสติปัฏฐานสี่ก็ใช่ก็คือการพิจารณาตัวเราให้เห็นขึ้นมาเมื่อนักปฏิบัติเห็นตรงนี้ก็มีจุดยืนใหม่ว่าเมื่อก่อนวันๆก็นั่งสมาธิแต่วันนี้วันๆก็ได้มีแต่การพิจารณาตัวซึ่งเราจะเห็นว่าจุดยืนของการกระทำของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าเมื่อก่อนเดินสายสมาธิ สุดท้ายมารู้จะไปทางไหนตอนนี้มาเดินสายแบบปัญญาและปัญญานี่เองทำให้เรารู้เห็นขึ้นมาจุดมุ่งหมายของการที่เราจะเห็นก็คือเราต้องเห็นตัวเองให้แจ้งพาจิตนี้ไปรู้เห็นว่าตัวเรามีอะไรที่น่ารักอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อก่อนวันๆก็นั่งสมาธิอยู่เลยตอนนี้เอาไว้ก่อนสมาธินั้นนะเอาไว้ก่อนเรามาเจริญปัญญากัน นะสมาธิทำได้แค่นั้นก็เอาไว้ก่อนทีนี้ปัญญาเนี่ยทำนอกสมาธิถึงคนนั้นจะมีสมาธิก็ต้องถอยสมาธิออกมาก่อนเราถึงจะเดินเรื่องปัญญาได้ถ้าไม่งั้นเดินไม่ได้หรือบุคคลที่ยังไม่เคยทำสมาธิหรือทำแล้วสมาธิมันหายไปก็ตามเราก็มาพิจารณา เอาจิตมาเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าไปเลยก็มีผลเท่าเทียมกันนะพูดง่ายๆคือคนที่จะมีสมาธิก็เวลาออกจากสมาธิมาก็อย่าปล่อยจิตออกไปข้างนอกให้เอาจิตมาดูตัวเหล่านั้นคนที่ยังไม่เคยทำสมาธิหรือเคยทำแต่สมาธิมันไม่ได้แล้วมันหายไปแล้วก็ให้พิจารณาไปเลย สุดท้ายเราก็จะมีสมาธิมาทีหลังอีกทีหนึ่งได้ทั้งหมดนะทั้งสองแบบเมื่อเป็นอย่างนี้จุดมุ่งหมายของคนทุกคนที่เกิดมานี้ที่จะทำ
เขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนจุดยืนของการปฏิบัติตลอดนะไม่ใช่ว่าอยู่ปฏิบัติอย่างเดียวอย่างเดียวนั้นมารู้กี่ปีเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่ว่าควรทำอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นไปตามสถานการณ์ที่ควรจะเป็นนะเมื่อก่อนวันๆก็นั่งในสมาธิแต่วันหลังนี้ มันไม่ใช่ละวันๆได้แต่พิจารณากายทั้งกลางวันกลางคืนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจุดยืนเพราะว่าปัญญาของเรามันลงตรงนี้ก็ต้องไปตามปัญญานั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติก็เกิดขึ้นว่าเอาละตอนนี้ไปจิตเรามีดวงเดียวถ้าเรามัวแต่ใส่ใจคนอื่นเราก็ไม่เห็นตัวเองถ้าเราใส่ใจตัวเองเราก็คงจะเห็นตัวเองขึ้นมาได้ ถ้าเราจะเห็นตัวเองได้เราก็ต้องตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปผู้อื่นเพราะมัวแต่คิดผู้อื่นตัวเองก็ไม่เคยเห็นสักทีดังที่เคยเป็นมาแล้วเอาละตอนนี้ไปเราจะห้ามจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครแล้วขณะที่ห้ามนั้นเราก็จะเอาจิตของเรานั้นมาสำรวจตรวจตาตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่า เรามีอะไรน่ารักนี่คือปฏิปทาที่เราจะต้องดำเนินไปว่าเอาละวันก็ดีคืนก็ดีจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเราจะไม่ปล่อยจิตของเราเนี่ยไปสู่อารมณ์ต่างๆเราจะน้อมจิตมาของเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ผมขนเล็บผนังตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไรที่น่ารักน่ายินดี จิตนี้มันยินดีในตัวเองเหลือเกินเนี่ยเรายินดีตรงไหนอย่างไรเราจะต้องหาอุบายให้จิตเนี่ยมาดูตัวเองให้ได้นี่คือการอบรมของเราได้เปลี่ยนรูปแบบมาอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนวันๆก็นั่งแต่สมาธิตอนหลังเนี่ยวันๆได้แต่พิจารณาร่างกายการพิจารณานั้นเพื่อมีจุดประสงค์ก็คือว่าเราจะต้องเห็นกายนี้ แจ่มแจ้งออกมาเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นจิตมันก็รักแต่ก็รักทั้งๆที่มืดมองไม่เห็นนั่นแหละทีนี้เราจะเบื่อหน่ายทั้งทีเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำให้แจ้งออกมาว่าสิ่งที่เรารักทั้งหมดนั้นเรามีอะไรน่ารักน่ายินดีเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้น เราก็จะนึกที่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราด้วยอุบายนะอุบายใดที่เรามีอยู่หรือพระเจ้าสอนว่าให้เราเห็นว่าตัวเราเนี่ยมองไม่เห็นก็จริงแต่เราก็เห็นคนอื่นไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นแล้วเราก็สมมติตัวเราเป็นคนนั้นสิด้วยอุบายอย่างนี้อาการอย่างนี้ เราก็จะดำเนินตามทางในเส้นนี้ได้เมื่อเราเห็นคนตายเราก็นึกตัวเองตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงทำไมเราต้องนึกถึงลักษณะว่าเราจะต้องตายหรือนึกถึงความไม่เที่ยงในตัวเราเพราะธรรมชาติของเรานั้นเป็นของที่ต้องตายอยู่แล้วไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นของอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะไปนึกเรื่องอื่น มันไม่ตรงประเด็นนะเพราะของเราเนี่ยตัวเรานั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเราจะนึกรูปแบบอื่นๆนั่นการเบี่ยงเบนไปลักษณะที่ไม่ตรงตามเป็นจริงเช่นนึกสวยนึกงามนึกเที่ยงนึกเป็นตัวตนไม่เราอย่างนั้นมันเป็นการที่ว่าไม่ตรงเอาตรงๆไปตรงๆมานี่แหละว่าร่างกายนี้มันมีอะไรก็ต้องนึกแบบตาย นึกแบบความจริงว่าเน่าเป็นยังไงขึ้นอืดขึ้นพองยังไงตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงหรือชำแหละตัวเองเนี่ยมีอะไรที่น่ารักทีนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวมันยังไม่ตายแต่สมมติว่าตายมันก็หลอกมันละสิก็ในเมื่อร่างกายเรายังไม่เน่าสักหน่อยแล้วเราจะไปนึกเน่านึกเปื่อยอย่างนั้นมันเป็นการ หลอกลวงจิตหรือ
บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าไม่หลอกก็ให้เราตายก่อนสิให้มันเน่าก่อนให้มันอืดมันพองก่อนค่อยทำแล้วมันทำได้ไหมเนี่ยมันทำไม่ได้คนตายแล้วน่ะไปเผาไปฝังแล้วเนี่ยกลายไปไหนไม่รู้สับเปลือกเผาไปแล้วจะมาพิจารณาอะไรเราไปไหนแล้ว เอาจริงๆเลยก็ต้องเอาตรงนั้นเราจะทำอะไรได้ถ้าอย่างนั้นเราทำไม่ได้ตอนนั้นเมื่อตายแล้วก็สลายแล้วภารกิจของเรามันไม่มีอะไรตรงนั้นแล้วเนี่ยมันต่างคนต่างไปแล้วเนี่ยภารกิจเราจะทำได้อย่างไรเราก็ทำภาวะปกตินี่แหละแต่ต้องจำลองสถานการณ์เอาอ้าวก็ได้จำลองเนี่ยมันก็จะเป็นการหลอกลวงมันนะสิถึงเราจะหลอกตอนนี้ แต่มันก็จริงในอนาคตอยู่ดีฉะนั้นการหลอกลวงเรานั้นไม่ใช่ว่าหลอกลวงและไม่มีผลเพราะการจำลองสถานการณ์นั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเราตายแล้วไปทำมันทำไม่ได้แต่ตอนเป็นนี่ทำได้ก็ต้องจำลองสถานการณ์ถึงแม้ว่าการจำลองสถานการณ์นั้นเราก็ไม่พ้นอยู่ดีจะต้องตายเท่ากับว่าเราจะหลอกยังไง มันก็จริงในอนาคตอยู่แล้วจะบอกว่าการหลอกครั้งนี้ไม่ได้หลอกนะเป็นจริงเลยนะก็ได้เพราะในอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นเท่ากับว่าจะเป็นจริงก็ได้ไม่ใช่หลอกเสมอไปไอ้ตอนที่มันหลอกให้เกิดกิเลสมันก็หลอกเราตั้งเยอะเราหลอกเขาหลอกให้เราเกิดเราก็หลอกให้เราดับได้ นะเราก็หลอกให้จิตดับกิเลสได้เราถูกกิเลสเนี่ยถูกจิตนี่หลอกไปอยู่นานแล้วนะเราเนี่ยถูกกิเลสเนี่ยหลอกเราก็ต้องหลอกกิเลสหลอกจิต หลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้มันก็เท่ากันนั่นแหละนะ ก็อย่างที่เคยพูดนั่นว่าเราจะไปทำตอนตายเนี่ยตายก่อนแล้วมาทำมันทำไม่ได้ก็ต้องทำตอนเป็นเมื่อตอนเป็นนี้เราก็ต้องจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ก็ต้องเอาหลักความจริงนั้นมาตัดสินเป็นเหตุการณ์ที่จำลองก็จริงแต่มันก็จริงในอนาคตอยู่ดีเท่ากับว่าเราจำลองสถานการณ์นั้นเป็นจริงในอนาคตแน่นอนการจำลองนั้นจะว่าจริง ตั้งแต่บัดนี้ก็ได้จะว่าไม่ถูกหลอกก็ได้นะเราจะคิดว่าหลอกเสมอไปก็ไม่ควรจะถูกนักนะเพราะว่าถึงจะยังไงมันเป็นการฝึกฝนจิตให้มารับรู้เรื่องนี้แล้วก็ให้จิตเนี่ยทบทวนเรามีเวลาพอที่เรายังไม่ตายเรามีเวลาพอที่จะทบทวนการกระทำของจิตเองที่เคยหลงยึดมีเวลาซักซ้อมมีเวลาฝึกฝน เราก็เอาฝึกฝนตอนที่มีชีวิตนี่เองเราก็จะต้องจำลองสถานการณ์อย่างนั้นนะถึงจำลองก็ต้องจริงอยู่ดี อันนี้แหละจึงว่าเราต้องมาฝึกฝนด้วยตัวเองว่าเอาละเราจะทำตอนที่มีชีวิตนี่แหละแต่เราจะหาอุบายว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เป็นสถานะอย่างไร ก็คือความไม่เที่ยงความไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนความเป็นปฏิกูลนะเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยเอามาฝึกฝนกันตรงนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการอบรมก็เกิดขึ้นนะเอาเป็นว่าเอาละเราเป็นนี่แหละแต่เราจะต้องจำลองความตายอยู่เสมอเพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่เที่ยงแท้แน่นอน ในอนาคตที่จะเป็นก่อนอื่นที่เขาจะเป็นเราขอซ้อมก่อนนะเอาความจริงเขาเรียกว่าเอาความจริงในอนาคตเอามาปรารภปัจจุบันให้เป็นการฝึกฝนเพื่อความเตรียมพร้อมของจิตเพื่อเป็นอุบายสอนจิตเพื่อให้จิตได้เข้าใจว่าสถานการณ์อนาคตนั้นจะเป็นเช่นนี้แหละนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเราจำเป็นจะต้องมีการอบรมด้วยอุบาย ฉะนั้นอุบายที่เรามาปรารภนั้นสมควรแท้ที่ควรจะทำนะเราถือว่า
เราต้องมาฝึกตนเป็นเพื่อว่าจะถูกจะผิดยังไงเรามีการแก้ตัวได้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ให้มันดีมันงามเหมือนนักมวยที่จะขึ้นชกเขาก็ชกกระสอบกันนั่นแหละมันไม่ได้ชกคนจริงหรอกนะเขาก็ต้องมีการทําอย่างนั้นก่อนนะพอชกคนจริงเดี๋ยวมันสวนมาจะทํำยังไงก็ชกแบบที่ไม่สวนมานั่นแหละนะ แต่ก่อนขึ้นจะไปชกจริงเนี่ยที่สวนมานั้นเราต้องซ้อมตรงนี้ไปก่อนเพื่อความคล่องแคล่วชำนิชำนาญอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะตายต้องซักซ้อมความตายเราซะก่อนความแก่ความเจ็บความตายเรามาซ้อมกันตรงปัจจุบันนี้เป็นความถูกต้องอยู่แล้วนะถือว่าไม่ผิดเลย ก็ด้วยเหตุและผลและความจำเป็นที่จะต้องทำถึงจะเป็นอุบายแต่ก็จริงในอนาคตก็ถือว่าอุบายก็ไม่พ้นความจริงอยู่ดีก็ถือว่าถูกต้องนะก็เลยว่าจำเป็นจะต้องมีการปรารภขึ้นมาทั้งๆที่เรายังไม่มีเหตุการณ์นั้นก็จริงแต่เหตุการณ์นั้นก็รอเราอยู่ในข้างหน้าเวลาถึงวันนั้นมาเราก็มีความพร้อมที่จะไปสู่สถานการณ์นั้นได้ อันนี้แหละจึงว่ามีการฝึกฝนหรือจำลองด้วยอุบายต่างๆว่าเราจะต้องมีต้องเป็นการจำลองนี้สามารถที่จะดับกิเลสได้ทีเดียวไม่ใช่ว่าเราซ้อมก็ได้แค่ซ้อมผลที่ได้รับก็เป็นแบบจำลองไม่ใช่นะผลลัพธ์นั้นเป็นจริงเลยนะไม่ใช่แบบจำลองนะถึงแม้ว่าเราจำลองสถานการณ์จริง แต่ผลที่ได้รับนั้นมีการหลุดพ้นจริงตั้งมั่นจริงนะทำให้เราได้เห็นว่าการฝึกนี้มีผลเรายังไม่ทันตายเลยนะแต่การซ้อมนั้นก็มีผลแล้วนะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านทำตอนที่ท่านมีพระชนอยู่นะแล้วก็สงสาวกก็มีชีวิตอยู่ก็ฝึกฝนไปตอนที่ยังเนี่ยบรรลุก็บรรลุตรงนี้เลยนะตายไปแล้วก็ คือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วทำตอนเป็นนี้ให้จบเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการภารกิจอันนี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นสมแล้วที่เราต้องฝึกนะอันนี้ก็เป็นอันว่าผ่านนะว่าเรามาฝึกนี้เรานึกถึงตัวเองเน่าเปื่อยอะไรก็ดีเนี่ยสมควรแท้นะไม่ผิดแน่นอนนะไม่ผิดพลาดอะไรแน่นอนแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวไว้ในตำรา ให้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้ง9อย่างนี้นะก็ความจริงแล้วก็ยังไม่มีใครตายสักคนนะที่อบรมนะแต่พุทธเจ้าก็สอนให้นึกถึงศพวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงจนถึง9ระยะก็นั่นหมายถึงว่าอุบายนั่นเองนะที่ได้ผลมาการก่อนแล้วที่ท่านฝึกก็ใช้อุบายนี่แหละแสดงว่าอุบายนี้ก็มีผลอยู่แล้วเท่ากับว่าเราทำนั้นไม่ผิดเลย อันนี้ก็หรือว่าเราทุกคนได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าก็ถือว่าไม่ผิดเมื่อเรามีอุบายเรามาฝึกฝนตนอย่างนี้จิตเราก็ดำเนินไปที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าซึ่งเป็นคนละทิศทางเส้นเก่านั้นหมายถึงว่าทางที่ออกไปข้างนอกนั้นถูกปิด แล้วก็ถูกหักเหจิตนั้นเบี่ยงเบนจิตนั้นมาสู่ตัวเองซึ่งเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเก่าให้เป็นเส้นทางที่ใหม่ขึ้นมาการที่จิตเราวิ่งไปจึงเป็นเกิดวิ่งไปมากจนมากมายหลายชาติจนเป็นที่มาของกระแสเป็นที่มาของความมีแรงผลักดันผลักใส เส้นแรงเหล่านี้เนี่ยถูกการย้อนสอนถูกการอบรมจิตที่ย้อนกันนะจิตหนึ่งวิ่งออกไปแต่จิตเราอบรมย้อนเข้ามาซึ่งทำทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเราวิ่งไปข้างนอกเนี่ยวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันวิ่งแล้วก็วิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งอีกเหมือนกับเราวิ่งรถเนี่ยวิ่งไปแล้วเราก็เหยียบคันเร่งอีก บางครั้งผ่อนไปหน่อยแล้วก็เหยียบคันเร่งอีกมันก็วิ่งไปทางเก่าวิ่งอยู่แล้วยังไม่พอยังเหยียบส่งไปอีก
มันเหมือนกับว่าไปเพิ่มแรงเขาไม่ให้หยุดหย่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้น เราจะไม่เหยียบคันเร่งเราจะหยุดรถคันนี้ไม่ให้วิ่งไปทางข้างหน้า แล้วเราจะกลับจิตมาวิ่งมาข้างหลังเมื่อจิตวิ่งข้างหน้าแต่เราเบรกไว้ห้ามล้อไว้แล้วก็กลับมาข้างหลังเป็นการริดรอนพูดคำว่าริดรอนนะแรงอันนี้เนี่ยที่มีมหาศาลที่ผลักดันจิตของเรานะที่ผลักใสจิตเราไปหาอารมณ์นั้นลดกระแสลงการลดกระแสของจิตเนี่ยเพราะการ การน้อมจิตย้อนสอนทำให้กระแสเหล่านี้ที่ไม่เคยถูกอะไรชะลอลงได้เลยเนี่ยมานานนักหลายชาติมีแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีอะไรชะลอเขาได้เลยแต่บัดนี้ถูกการชะลอลงถูกเบรกบ้างถูกชะลอบ้างถูกการย้อนสอนบ้างย้อนกลับบ้างทำให้แรงที่จิตมีเนี่ยที่มากมายเนี่ยถูกริดรอนอำนาจ แรงเหล่านั้นรู้สึกเบาลงเบาลงเบาลงนะถ้านักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่กำจัดแรงอันนี้ให้หมดไปอย่าหวังเลยนะจิตเราจะตั้งมั่นได้เหมือนเทียนที่จุดในท่ามกลางกระแสลมลมมันแรงอยู่เท่าไหร่อย่าหวังเลยนะว่าเทียนจะติดได้เดี๋ยวก็ดับหมดแหละถ้าลมนั้นหมดไป เป็นไปได้ไหมว่าเทียนแท่งนี้จะติดไฟแล้วก็นิ่งเป็นไปได้นะที่จุดไม่นิ่งเพราะว่าลมมันแรงอันนี้เราเห็นประโยชน์ว่าการที่เราอบรมย้อนสอนนี้ย้อนกระแสนี้เนี่ยเพื่อจะให้กระแสจิตของเราที่มีมามากมายที่ผลักไสเราไปตลอดจนเราเนี่ยสกัดกั้นไม่อยู่แล้ว เป็นที่มาของความไม่ตั้งมั่นของเรา<ม>เราจะให้กระแสเหล่านี้อ่อนตัวลงให้มากมากมากไปเลยนะจนในที่สุดเนี่ยกระแสให้มันหมดไปเลยเราจะชนะด้วยวิธีนี้ ถ้าไม่ทำวิธีนี้นะไม่ได้แล้วการฝึกอบรมนี้เนี่ยเราอบรมไปอบรมไปมันฟันกระเนื้อถึงตัวเรานึกถึงผมขนและผนังนึกตัวเองเป็นสร้างศพบ้างนึกล่างสดๆบ้างนึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆจิตมันคิดไปข้างนอกก็ตัดออกซะจิตคิดไปตัดไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุน เพราะที่ผ่านมาเราสนับสนุนเราส่งเสริมมันถึงได้แรงมากไงมันไปอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเรายังไปส่งเสริมอีกเร็วใหญ่เลยเหมือนรถวิ่งอยู่แล้วเราจะไปเหยียบคันเร่งอีกเร็วใหญ่เลยแบบนั้นแหละแต่บัดนี้เราจะไม่ส่งเสริมไม่เพิ่มเติมเราจะริดรอนด้วยการย้อนสอนทำให้จิตของเรานี้ถูกอบรมไปทางทิศทางที่ตรงข้ามนะ จิตวิ่งไปแต่ย้อนกลับจิตวิ่งไปเราน้อมกลับทำไปทำมาทำไปทำมารู้สึกว่าเราเบาไปบางเบาไปบางไปแรงที่ขับเคลื่อนจิตรู้สึกว่าจิตเราเอ่ยลงช้าลงเห็นได้ชัดมากซึ่งนักปฏิบัติทำหลายท่านเนี่ยไม่มีการกระทำอย่างนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลย เราเคยใช้สมาธิมาแล้วเวลาเข้าสมาธิเนี่ยนิ่งแต่ออกมาเนี่ยไปหมดเลยวิ่งเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมกระแสนั้นไม่หมดเลยแล้ววิ่งเหมือนเดิมไวเหมือนเดิมเร็วเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมไปอีกคือไม่ไปก็ต้องไปนะเพราะถูกผลักไสไปอ่ะไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะถูกแรงนี้ขับไปเหมือน
ถ้าเราไม่ไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวไปอะไรที่มันหล่นไปในน้ำเนี่ยไม่ไปก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะน้ำพาไหลไปไม่สามารถที่จะไม่ไหลก็ไม่ได้เพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในกระแสนั้นเหมือนสิ่งที่ตกไปในกระแสน้ำต้องไหลไปตามน้ำอย่างเดียวมันยับยั้งไม่อยู่ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็ลดกระแสน้ำหล่นนั้นให้เบาลงช้าลงจนกลายเป็นน้ำเอ่ยจากน้ำเชี่ยวกลายเป็นน้ำเอ่ยจากน้ำเอ่ยกลายเป็นน้ำนิ่งเวลาโยนอะไรลงไปไม่เห็นมันไหลเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละนะนั่นคือการแก้ปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาที่การทำให้กระแสนี้หมดไปเนี่ย เป็นงานหินมากหนักหน่วงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติคนทุกคนที่จะต้องทำแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคิดว่าตราบใดเราพาจิตนี้หรือไปตามอาการของจิตไปข้างนอกมากเมื่อไหร่พูดหมายถึงว่า ถ้าเวลาไหนเราปล่อยจิตไปโดยที่ว่าไม่น้อมจิตมาดูตัวเราเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดหรือไปสมทบกับแรงที่มันมีอยู่แล้วให้มากขึ้นขณะใดจิตเราไหลลงไปเรายังไม่ดึงกลับขณะนั้นเหมือนกับส่งเสริมให้มันมากขึ้นไปอีกมันเป็นความยากลำบากที่ว่าจิตเราจะไปอย่างเดียวถ้าไม่ดึงกลับเร็วๆนะเหมือนก็ไปส่งเสริม สมาธิเราจะเห็นได้ชัดว่าเสื่อมเลยเอาง่ายๆแค่ว่าเราทำไปทั้งวันทั้งวันทั้งวันเนี่ยไปถึงกลางคืนเนี่ยเราสู้ไม่ไหวแล้วเราจะนอนแล้วขณะที่เราจะนอนเราทำมาทั้งวันเนี่ยสมาธิเรากึ่มทั้งหมดเลยดีมากเลยขณะที่เรานอนไปหลับไปแล้วเนี่ยด้วยความอ่อนเพลียเมื่อยล้าทั้งกายทั้งใจถูกฝึกฝนมา ตื่นอีกทีเนี่ยโอ้โหหลับยาวไปหน่อยตื่นมาสภาพที่จิตนิ่งหรือว่าสติจิตของเราในปราณีตเนี่ยหยาบหมดเลยเมื่อรู้ตัวเนี่ยรวบรวมสติปัญญาจัดระเบียบใหม่หมดเลยมันเสียระบบหมดแล้วคือระบบที่เราวางที่จะต่อสู้นะจัดขบวนไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเสียขบวนหมดแล้วอะเราต้องมาตั้งขบวนใหม่ แล้วก็ดูจิตของเราหยาบไปเยอะเลยเราเห็นแค่นั้นว่าอาศัยตอนหลับนั้นเนี่ยจิตรั่วไปเท่านั้นจิตไวกว่าเดิมแล้วก็จิตที่เราปราณีตหยาบขึ้นเลยเท่ากับว่าความล่าช้าหรือว่าเรียกว่าความเนิ่นช้าเกิดจากการไหลของจิตของเรานั่นเองเรียกว่าทำอันเป็นเครื่องเนิ่นช้าไหลเท่าไหร่ช้าเท่านั้น สกัดกั้นได้มากเท่าไหร่เร็วเท่านั้นมันก็เลยเรียกว่ามีการลดหลั่นจากตรงนี้ว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลมากน้อยไม่เท่าเทียมกันก็เพราะไอ้รอยรั่วนี่แหละแค่เราหลับแค่นั้นเองตื่นมาหยาบหมดเลยสมาธิเมื่อหยาบแล้วก็คนที่ปฏิบัติก็รีบเข้าสู่ระบบหรือขบวนการของการต่อสู้ต่อไปให้มันเข้าถูกระบบกว่าจะเรียกอารมณ์ที่ปราณีตนั้นขึ้นมา ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เริ่มปราณีตขึ้นมาเหมือนเก่าที่เราเคยได้กว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะกว่าจะดึงอารมณ์นั้นเข้ามาหลับไปสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยกว่าจะดึงกลับนี้เล่นไปสองสามชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะอารมณ์นั้นจะกลับมาสู่อารมณ์เดิมอย่างนี้เขาเรียกว่ามีแต่ความเสื่อมนะ ฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยจึงว่าต่อสู้มากเขาเรียกว่ามันงานหินที่สุดก็คืองานตรงนี้ถ้าวันไหนเนี่ยเราไม่ปล่อยใจไปมากวันนั้นรู้สึกสมาธิเราละเอียดปานนิดแล้วก็ไม่ค่อยเสื่อมเสื่อมมากเสื่อมน้อยไม่หลับก็ไม่ได้หลับมากก็ไม่ได้ไม่หลับเลยก็ไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวหลับมากเกินไปจิตก็รั่วไหลและสมาธิเราก็ถอยล่น ใช้คำว่าถอยล่นดีกว่าบางครั้งมันไม่ถึงกระเสื่อมหรอกแต่มันถอยล่นเยอะเรารู้สึกว่าหยาบขึ้นน่ะอารมณ์เราในหยาบมันไม่ปานนิดเหมือนตอนที่เราก่อนจะหลับเราก็เห็นชัดเจนว่าโอ้เป็นไปได้เลยกระแสนี้ตามไม่ได้เลยนะ
เราต้องย้อนอย่างเดียวเลยการย้อนเท่าไหร่นั่นคือความเร็วที่สุดการตามเมื่อไหร่นั่นคือการล่าช้าที่สุดเขาเรียกว่าทำอันเป็นเครื่องเนิ่นช้ายากนะยากมากๆเพราะมรรคเนี่ยเขาจะอบรมอย่างนี้นะไม่ใช่อบรมเหมือนสมาธินะนั่งเป็นวันเป็นคืนหรือว่านั่งไม่เขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำเป็นวันเป็นคืนก็จริงแต่เขาทำทุกอิริยาบถนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำ อันนี้ก็คือมรรคนะก็วันๆได้แต่พิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็พยายามลิดรอนอำนาจนี้ให้หมดไปกระแสนี้ให้หมดไปเรามองไปเห็นประโยชน์ว่าตราบใดกระแสเหล่านี้มีอยู่ในใจเรากระแสนี้จะเป็นอันตรายต่อเรามาก มีทางเดียวทำให้กระแสเหล่านี้ให้ลดลงเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดกระแสเราจะชนะจิตตรงนี้จิตเราจะตั้งมั่นได้ถ้าจิตเราไม่มีกระแสนั้นอีกแล้วอันนี้แหละจึงว่าการหมดกระแสนั้นจึงเป็นที่มาของการที่เราทุกคนต้องทำให้หมดนะหมดไปสิ้นไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้เราไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้จึงว่าเราจะต้องอบรมริดรอนกระแสนี้ให้มากที่สุดจนกว่ากระแสนี้จะสลายตัวกระแสเหล่านี้เนี่ยมาหลายภพหลายชาติเราจะสลายตัวเนี่ยชาติเดียวเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะแล้วก็ทำเนี่ยเราสามารถจะประเมินผลออกมาดูระยะว่า รู้สึกว่าวันนี้กระแสเราลดไปอีกระดับหนึ่งทำวันทั้งวันรู้สึกว่าลดไปอีกระดับหนึ่งจิตมันจะช้าลงนะเชื่องลงนะแสดงว่าจิตที่เร็วๆเนี่ยมันเพราะกระแสที่มันพาไปเหมือนลมที่พัดขนไก่ก็ดีปุยนุ่นก็ดีที่ปิวไปเนี่ยสวัดเฉวียนอยู่เนี่ย ความจริงแล้วผลไก่ก็ดีปุยนุ่นก็ดีนั้นเขาไม่ได้สวัดเฉวียนไม่ได้ปิวไปเขาไม่ได้เป็นอาการอย่างนั้นเอามาวางไว้มันก็นิ่งอยู่อยู่ดีแต่ที่สวัดเฉวียนหรือปลิวไปนั้นเพราะกระแสลมที่พัดพาไปนั่นเองนะอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเช่นนั้นแต่ว่ากระแสลมเองทําให้เป็นเช่นนั้นจิตเราก็เหมือนกันจิตเราอย่าคิดว่ามันคิดอย่างนั้นไปอย่างนู้นยังปรุงแต่งอย่างนั้น ไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่อารมณ์มันพาไปมันก็เลยเป็นเช่นนั้นเราจึงว่าเราจะต้องให้อารมณ์หรือลมนี้ให้สงบลงไปให้ได้โดยการลิดรอนอำนาจกระแสนี้ให้เบาบางลงไปกระแสเหล่านี้เนี่ยเมื่อบางไปแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมารุนแรงอีกนะจะไม่รุนแรงเลยจะไม่มีขึ้นมาอีกเลย คือถ้าอบรมไปจนหมดแล้วนะจะไม่กลับมาอีกแล้วจิตดวงนั้นจะไม่มีคำว่ากระแสอีกเลยทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลยเมื่อก่อนเราทำสมาธินะเวลาทำสมาธิเนี่ยตอนที่จิตมันนิ่งเนี่ยตอนที่จิตมันนิ่งเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้จิตเรานิ่งได้เนาะกระแส ไม่มีแล้วกระแสที่พัดพาจิตไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีเมื่อเรานิ่งไปเนี่ยกระแสนั้นดูเหมือนจะไปไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้มันสงบลงไปตอนที่เราออกมาจากสมาธิเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าจิตเราคิดในอารมณ์ต่างๆเนี่ยมากกว่ารุนแรงกว่าปกติซะด้วยซ้ำ นะดูเหมือนว่าระหว่างที่เราเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยกระแสเหล่านี้เหมือนทบเอาไว้มันไม่มีกระแสแต่มันทบเอาไว้เหมือนน้ำที่กั้นเนี่ยมันจะเอ่อขึ้นเอ่อขึ้นเอ่อขึ้นทบเอาไว้ดูเหนือเขื่อนเนี่ยสูงขึ้นแต่ใต้เขื่อนนั้นแห้งลงเพราะอะไรเพราะมันถูกกั้นแล้วมันเอ่อขึ้นมาฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตมันหลุดไปเนี่ยอารมณ์จะรุนแรงกว่าคนปกติ มากเลยเขาเรียกว่าเขื่อนแตกเวลานิ่งก็นิ่งจนหูจะดับ
แต่เราฟุ้งมาจนถึงเรียกว่าเคลื่อนแตกไปดูอย่างนั้นแหละมันค่อยจะเป็นนะฉะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าการทําสมาธิของเราลดกระแสไม่ได้เลยกระแสมีเหมือนเดิมต่อเมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเรารู้เลยว่ากระแสเหล่านี้ลดได้จริงๆลดลงไปมันไม่เหมือนการทําสมาธินะ การสมาธินี่ไม่ได้ลดนะเพียงแต่มันอั้นเอาไว้มันอั้นเอาไว้แล้วมันเออเอาไว้เวลาออกสมาธิก็ไหลโป๊ดเลยจิตมันจะไปมากตอนไม่ไปก็ไม่ไปตอนไปก็ไปมากแบบนั้นทีนี้เราอบรมมรรคจะไม่เป็นแบบนั้น ไม่เป็นนะจิตเราเนี่ยไม่เป็นจิตเราจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงตัวเราจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปเพราะอะไรจิตมันเริ่มอยู่ทำให้ตัวของเราเนี่ยเหมือนกับว่าหนึบหนึบเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆหนึบเข้าไปหน่วงเข้าไปหนึบเข้าไปหน่วงเข้าไปเพราะจิตมันเริ่มนิ่งกระแสเหล่านี้ลดเท่าไหร่จิตเราก็หนึบไปหนึบไปหนึบไปอย่างนี้แหละ แล้วเมื่อเราอบรมไปเรื่อยๆกระแสเหล่านี้ก็ถูกลดหลอนลงไปเปรียบเหมือนว่ารถคันนี้เนี่ยเมื่อก่อนวิ่งเป็น100แต่ตอนนี้เริ่มวิ่งเข้า90ต่อมาวิ่งได้แค่80ต่อมาก็70 60 50 40 30 20อย่างเงี้ยลดลงเรื่อยๆ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 จนถึง0นะนะ ถึง0ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจิตคนเรานั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าจิตเรานั้นลดได้จริงๆที่ตมาเคยพูดว่าอุปมาเหมือนว่าคนเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเลข10หลักที่เคยพูดอยู่เลยสมมติว่าเลข1ถึง10เนี่ย เราจะเห็นว่าเลข1ถึงเลข10เนี่ยเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นระดับของคนจิตของคนแต่ละระดับเท่ากับว่าคนธรรมดาเนี่ยจิตอยู่ในเลข5นะประมาณเลข5คนที่ทำสมาธิเนี่ยคือเลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0ตัวบน เวลาทำสมาธินิ่งลึกขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นบางคนได้เข้าสมาธิได้เลข6บางคนก็ได้เลข7บางคนก็ได้เลข8บางคนได้เลข9อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าสมาธิใครจะสูงบางคนได้ถึงเลข0เข้าไปในเลข0เป็นยังไงต้องสูงก็คือรู้สึกว่าเราว่างไปหมดเลยเว้งว้างมีแต่ความเป็น0 มีแต่ความว่างเปล่าอย่างเงี้ยจิตเรามีแต่ว่างอย่างเดียวแต่เวลาออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมนะออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมว่างตอนที่เข้านั่นแหละทีนี้เราจะเห็นผังว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยก็คือเลข6เลข7เลข8เลข9เลข10แล้วแต่ใครจะมีสมาธิสูงต่ำตามหมายเลขแต่คนปกตินี่เลข5 คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฝึกหรือสมาธิคือเลข5ทีนี้คนที่อบรมมรรคเนี่ยอบรมมรรคอบรมสติปัฏฐาน4ที่สอนอยู่เนี่ยเอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่เลข4ซึ่งเลข5เนี่ยเป็นคนปกตินะแต่เขาเนี่ยอบรมไปจะกลายเป็นเลข4จากเลข4แล้วจะเป็นเลข3 เลข2เลข1แล้วก็0ตัวล่างล่างก็0บนก็0มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนกันว่างจากอัตตาตัวตนเป็นลักษณะนี้นะเราจะเห็นว่าการเจริญมรรคหรือเจริญปฏิปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญลงส่วนสมาธิฌานเนี่ยเจริญขึ้นคนธรรมดาอยู่เลข5
ไม่ขึ้นไม่ลงอันนี้เราจะให้เห็นว่าระดับของจิตคนเราเนี่ยทุกคนจะเป็นลักษณะนั้นให้เห็นภาพนะทีนี้คนที่อบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่อบรมเนี่ยเราอยู่เลขห้าเมื่อเราอบรมบ่อยๆ เมื่อเราอบรมบ่อยๆเนี่ยเรามาอยู่เลขสี่เพราะจิตน้อมเข้ามาตัวเนี่ยมันจะกดลงกดลงหมายถึงฐานเนี่ยเหมือนเราทำบ้านเนี่ยเวลาเราทำฐานบ้านเนี่ยเขาตอกลงนะคือเวลาทำฐานบ้านเนี่ยเขาตอกลงแต่เวลาสร้างบ้านเขาสร้างขึ้นบ้านน่ะสร้างขึ้นแต่ฐานนั้นสร้างลง แล้วก็มาอยู่ด้วยกันอาศัยกันจึงเป็นของมั่นคงเขาเรียกว่าลงกับขึ้นมาชนกันมาอยู่เนื้อด้วยกันสมาธิของเราเนี่ยเราจะต้องมีฐานฐานเนี่ยเราถึงเจริญลงเลยเพราะอาการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานอันนี้เราให้เห็นภาพว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้ ทีนี้ว่าเวลาเราเจริญสติปัฏฐานสี่คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นเห็นตัวเองเป็นสร้างศพบ้างเห็นตัวเองเป็นเน่าเป็นเปื่อยบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เมื่อเราเจริญมากๆนะเมื่อก่อนเราอยู่เลขห้าต่อมาเราเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะล้นมาถึงเลขสี่เมื่อก่อนเราอยู่เลขห้าเราก็เฉยๆจิตเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไร ต่อมาเรามาอยู่เลขสี่แล้วเนี่ยเราจะรับเลขห้าไม่ค่อยได้หมายถึงว่าคนที่ทำสติปัฏฐานสี่ที่พิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่จิตปกติเขาอยู่ได้นะแต่เมื่อเขามาพิจารณามากๆแล้วต่อไปเนี่ยเขาอยู่ธรรมดาเขาอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์หมายถึงว่าเขาอยู่เลขสี่เนี่ยมันต่ำกว่าธรรมดา แล้วก็เวลาอยู่เลขสี่เนี่ยเขาจะสุขอยู่แต่เมื่อเราเขาเผลอเมื่อไหร่เนี่ยจิตเขาจะลอยไปเลขห้าเนี่ยเขาจะทุกข์มากเหมือนกับว่าเลขห้าเนี่ยรับไม่ไหวเวลาทำอยู่เลขสี่เวลาเผลออยู่เลขห้าเนี่ยเวลาเลขห้าปุ๊บเขาจะรู้ว่าทุกข์มากทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่รู้ทุกข์อะไรนะแต่ตอนนี้ทำไมมันทุกข์ไปหมดเลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราสัมผัสได้เพราะอะไร เพราะจิตของเราสะอาดขึ้นต่อมาเนี่ยเรามาอยู่เลขสี่แล้วเนี่ยเราอบรมมากๆๆเรามาอยู่เลขสามเมื่อเราอยู่เลขสามมากๆขณะที่ทำอยู่เลขสามเรามีความสุขมากเลยแต่เวลาเผลอเนี่ยมันลอยมาถึงเลขสี่บ้างลอยมาถึงเลขห้าบ้างโอ้ยทุกข์มากเลยรับไม่ได้อย่างเนี้ยมันจะค่อยๆลึกเข้าไปลึกเข้าไป เหมือนสมาธิเนี่ยทำเลขหกบ้างเลขเจ็ดบ้างเลขแปดเลขเก้าก็ลึกสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนั้นสูงอันนี้ลึกอันนี้ต่ำอันนั้นมันเป็นบนฐานพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าสมาธิเหมือนบ้านสติปัฏฐานเหมือนเข็มที่ตอกลงไปในบ้านนะฐานบ้านนั่นเองสติปัฏฐานก็คือฐานของสมาธินั่นแหละนะแต่ว่าสมาธิที่เราทำน่ะมันไม่มีฐาน เป็นยังไงสมาธิไม่มีฐานก็สมาธิเราทำครั้งก่อนเนี่ยเวลาเราทำสมาธิเข้าไปในสมาธิปุ๊บเนี่ยนิ่งแต่เวลาออกสมาธิโอ้โหไปไหนไม่รู้ไปกันใหญ่เลยการไปของจิตที่ว่าออกสมาธิแล้วมันไปนั่นเพราะมันไม่มีฐานรองรับมันถึงได้รั่วไหลไปหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิไม่มีฐานแต่ตอนนี้เรากำลังทำฐานอยู่ เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไม่ไหลเพราะมันมีฐานที่รองรับสมาธิสมาธิเราถึงจะมั่นคงเราจึงจำเป็นว่าต้องมาเจริญสติปัฏฐานอันนี้สติปัฏฐานนี่เป็นการเจริญลงเหมือนเราฐานทำฐานบ้านเนี่ยเราตอกเข็มลงใช่ไหมเราตอกลงแต่บ้านเราสร้างขึ้นมันก็เลยเหมือนว่าคนละทิศนะการทำสมาธินี่คนละทิศนะ
นั่นขึ้นอย่างเดียวแต่อันนี้ลงอย่างเดียวฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธิเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้สติปัฏฐานจริงๆนะเขาไม่ได้มาปฏิบัติสติปัฏฐานหรอกเพราะเขาไม่รู้เพราะว่ามันคนละโซนกันเขามายอมลงมาตรงนี้เขาจะขึ้น5หรือ6ไปเลย7-8ไปเลยเขาจะไม่ลงต่ำถือว่าลงต่ำปุ๊บเนี่ยมันจะไปเจอคนปกติเลข5เนี่ยเขาถือว่าต่ำแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าต่ำกว่านั้นยังมีอีกแต่การกระทำที่ต่ำนี่แหละคือสูงแต่การที่สูงนั่นแหละคือต่ำเพราะการทำต่ำนั้นบ่งบอกถึงความมั่นคงและมันจะสูงส่งในทีหลังนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน อันนี้ก็พูดถึงว่าสติปัฏฐานเนี่ยเจริญลงซึ่งนักปฏิบัติธรรมหลายท่านไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักหรือไม่อบรมปัญหาจบไม่ได้จิตคนเราจะไม่มีการลดกระแสเลยถึงแม้เราจะทำสมาธิมากระแสนั้นก็ไม่หมดออกมาก็เร็วเหมือนเดิมเมื่อเร็วแล้วยังไม่พอเรายังส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีก ก็เร็วกันใหญ่เลยฉะนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักนี้เองเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำจิตเราเลื่อนลอยหมดท่านเปรียบเหมือนว่าการไม่เจริญสติปัฏฐาน4นั้นเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเฉวียนรองรับ มีสันฐานอันกลมนะเวลาตั้งตรงไหนก็จะล้มจะไม่ก็เรียกว่าจะไม่มั่นคงเฉวียนรองรับก็คือฐานที่เราลองหม้อบางคนอาจจะเข้าใจเนาะ ชั้นใดก็เหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยไม่มีสติปัฏฐาน4รองรับเนี่ยจิตเราก็จะกิ้งไปโดยง่ายนะจะไม่มั่นคง ไหลไปโดยง่ายเท่ากับว่านักปฏิบัติให้ความสำคัญว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ควรจะทำให้มากส่วนสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนถ้าเราได้สติปัฏฐาน4สมาธิอยู่ในกำมือแน่นอนถ้าเราไม่ได้สติปัฏฐาน4สมาธิก็หลุดมืออยู่ดีนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นบาดฐานของทุกอย่างที่เราจะทำแล้วให้เกิดผลขึ้นมาก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี้ก็คือการพิจารณาตัวเรานี่เองแล้วก็การพิจารณาตัวเราเนี่ยเมื่อเราพิจารณามากๆเนี่ยจิตเราจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงบางคนบอกต่ำลงก็แย่ละสิไม่ใช่แย่นะต่ำนั่นแหละคือสูง สูงนั่นคือต่ำยิ่งต่ำเท่าไหร่เราจะสูงส่งเท่านั้นบ่งบอกถึงความมั่นคงหรือเสถียรภาพของ
ความมั่นคงของจิตนั่นเองแต่จำเป็นต้องเจริญลงแบบนั้นแหละต่อมาบุคคลที่ว่าพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกดตัวเองไปถึงเลขสองเลขหนึ่งซึ่งจะรับเลขสามเลขสี่เลขห้าไม่ได้ต่อไปจนถึงเลขศูนย์นะเวลาเลขถึงเลขศูนย์แล้วเนี่ย ถ้ามันยังไม่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยเหมือนเรากดสปริงลงไปเนี่ยมันถ้ามันไม่เด้งขึ้นเนี่ยเราถึงจะพอเมื่อเราไปถึงเลขศูนย์แล้วเนี่ยนอนใจหรือว่าพอใจไม่ว่าจิตเราเนี่ยลอยตัวขึ้นมาไหมถ้ายังลอยอยู่ยังกดต่อไปอบรมต่อไปจนกว่าเราเนี่ยอบรมถึงเลขศูนย์แล้วเนี่ยจิตเราไม่ลอยตัวแล้วหมดแรงแล้วกระแสหมดสิ้นแล้วการฟูขึ้นมานั่นแหละคือว่ากระแสมันมีอยู่ นะจิตเราสังเกตมันฟูขึ้นมาเนี่ยมันมีกระแสอยู่มันดันขึ้นมาแต่ถ้าหมดแรงดันแล้วเนี่ยกระแสมันหมดไปแล้วเนี่ยเราถึงจะพอเมื่อเราพอแล้วจิตเราจะหมดแรงหมดเลยจิตเราจะไม่มีกระแสนั้นอีกเลยกระแสที่มีอยู่นั้นหมดสิ้นไปเชื่อไหมว่าคนที่อบรมสติปัฏฐานสี่นั้นกระแสที่จิตที่บอกว่าผลักจิตไปผลักดันจิตไปนั้น หมดเกลี้ยงเลยจิตนิ่งมากแสดงว่าเรานิ่งไม่ได้นิ่งไม่อยู่เอาจิตไม่อยู่เนี่ยมันถูกดันตลอดถูกผลักใสตลอดบัดนี้เราเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อลดกระแสเหล่านี้ลดแรงดันเหล่านี้ในที่สุดลดได้จริงๆนะในที่สุดแล้วเนี่ยกระแสเหล่านี้ก็สิ้นไปสิ้นได้นะ สิ้นแล้วเราก็รักษาตำแหน่งนั้นไว้แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยหมดเลยไม่มีการกลับมาอีกเลยเหมือนลมนั้นสายลมมันหมดไปการจุดเทียนก็นิ่งไฟก็นิ่งจะไม่ดับต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ทำไมจิตเขานิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนก็เพราะว่าเขาไม่มีกระแสแล้ว ส่วนคนธรรมดาเนี่ยทำไมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบกระแสมันแรงถ้าทุกคนน่ะไม่คิดจะทำลายกระแสเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางอื่นนะจะสงบได้เลยสงบในสมาธิหรือก็นิดหน่อยเดี๋ยวออกมาก็ไปเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะกระแสมันไม่หมด นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเห็นความเป็นกระแสเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ต่อไปไม่ได้เลยในใจเราถ้ามีแล้วเราจะไม่มีพบความสงบสุขได้เลยสมาธิที่เราได้ก็จะเสื่อมเสื่อมแล้วก็จะเอายากอยู่ธรรมดาก็ไม่นิ่งเลยนะปัญหาทุกอย่างก็จะจบจบได้นะ เราลองคิดดูดีว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานี่ลดกระแสลงไปเนี่ยทีละน้อยละน้อยละน้อยจนหมดเนี่ยเราจะต้องใช้ความเพียรขนาดไหนมหาศาลนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางคืนทั้งกลางวันอบรมและอบรมอีกจิตมันก็ลดลงไป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 เรื่อยๆจนกว่าจะหมดได้เนี่ยโอ้โห ซึ่งเป็นความเพียรที่ใหญ่โตโอฬารเราไม่มีทางเลือกอื่นนะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าลืมว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราสังเกตว่ากระแสยังมีอยู่ไหมถ้ากระแสมีอยู่การพิจารณาตัวยังไม่พอหรอก สังเกตว่าตอนไหนที่เราไม่พิจารณาจิตมันจะฟูขึ้นมาเลยมันจะลอยตัวน่ะมันจะฟูมาถึงเลขห้าเนี่ยกดลงไปแล้วก็กดลงไปอีกกดไปแล้วกดไปแล้วตอนที่เราอบรมก็กดได้อยู่นะแต่นานเข้านานเข้านานเข้าเผลอจะหน่อยปุ๊บลอยขึ้นมาอีกแล้วกดลงไปอีกอย่างเงี้ยกว่าการที่เราจะทําลายที่แรงกระแสของมันน่ะหมดไปเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมาก และวิธีอื่นก็ไม่มีให้เลือกมีวิธีนี้วิธีเดียวเราจำเป็นที่จะต้องไปด้วยวิธีนี้ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เลวกว่านี้
เพราะเราสะสมมาหลายชาติชาตินี้ไม่ทำไม่เท่าไหร่ยังอดควรแล้วว่าทำมาเยอะแล้วสมมติว่าเราทำสัก100 ปีทำตลอด100 ปีเลยก็ถือว่าเร็วแล้วเพราะหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีที่เราเคยเกิดไปตามกระแสหมดเลยเรามาทำแค่100 ปีถือว่ารวดเร็วแล้วคิดอย่างนี้ก็อุ่นใจหน่อยนะ ว่าทำมานานมันยังไม่หมดสักทีก็ไหนเราสะสมมาเท่าไหร่ล่ะเราถือว่าเร็วแล้วนะทำได้อย่างนี้เร็วแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าการอบรมนี้จึงจำเป็นของทุกคนที่จะต้องทำ กระแสเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัณหานั่นเองนัตถิตัณหาสมานัตถิแปลว่า ตัณหาเสมอเหมือนแม่น้ำแม่น้ำเสมอเหมือนตัณหาที่ไหลไปตลอดนะทุกคนถ้าไม่ทำลายกระแสนี้ถ้าไม่ริดรอนกระแสนี้อย่าหวังเลยจิตจะสงบถาวรได้อย่าหวังนะสงบไม่ได้หรอกเข้าสมาธิก็สงบนิดหนึ่งออกมาก็ไปแล้ว ที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยากไปนะมันไปเพราะถูกผลักดันไปก็เหมือนเราโยนอะไรลงแม่น้ำที่เชี่ยวๆน่ะสิ่งที่โยนไปนั่นน่ะมันไม่อยากไปแต่มันถูกน้ำพัดไปมันก็เราต้องเร็วตามน้ำนั่นแหละน้ำเร็วแค่ไหนมันก็ไปเร็วตามนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตเราเนี่ยไม่อยากไปแต่มันไปไม่อยากไปก็ไปอะไรมาต้านทานไม่ได้เลย เข้าใจไหมว่ากระแสจิตของเราที่ไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยเราจะต้องทำให้ลิดหลอนให้หมดไป ฉะนั้นคนที่หมดกระแสนี้เนี่ยก่อนใครก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันนี้นะอบรมไปอบรมไปอบรมจนกระแสนี้หมดแล้วไม่ไปภายนอกแล้ว การที่จิตพระโสดาบันจึงไม่รู้ไปเลยเพราะกระแสมันหมดแต่เป็นกระแสที่หยาบอยู่กระแสหยาบเป็นยังไงกระแสหยาบหมายถึงว่าเวลาจิตมันลอยตัวออกมาไปทั้งตาเลยหูเลยจมูกลิ้นกายใจมันออกตาไปแล้วออกหูไปแล้วอันนั้นก็เรียกว่าหยาบพระโสดาบันละของหยาบได้ แต่เหลือของละเอียดของละเอียดเป็นยังไงของละเอียดก็คือว่าจิตมันจะไปแต่มันยังไม่ออกตามันแค่ขยับหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่ออกตาขยับหน่อยยังไม่ออกหูขยับหน่อยแต่มันไม่ออกลิ้นกายใจแต่ขยับหน่อยหน่อยยังไม่ถึงไหนและมันก็แฟบลงเพราะพระโสดาบันเก็บเกี่ยวอยู่หรือว่าคุมอยู่มันเขาเรียกว่า มันหมดแรงบ้างแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมีอยู่เหมือนกับว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันจะตายแล้วแต่มันยังไม่ตายแบบนั้นฮะมันใกล้ตายแล้วน่ะแต่ว่ามันยังดิ้นอยู่อ่ะแต่ดิ้นมันก็ไม่มากแล้วมันอ่อนแอแล้วแต่ว่ามันยังตายไม่สนิทแบบนั้นเนี่ยนะพระโสดาบันมีแค่นั้นเองกิเลสมันจะฟูฟูมันนิดๆนิดๆดิ้นๆหน่อยๆดิ้นๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงก็ออกตานะไม่ออกหูนะ อันนั้นมีอยู่นะมันนิดๆเองนิดๆแค่ดิ้นๆนิดๆไม่มากแล้วก็ไม่เร็วช้าๆดิ้นช้าๆช้าๆนี่แหละอบรมในขนาดที่มันเกือบจะหมดแล้วอ่ะถ้าทำอีกหน่อยไปถึงพระอนาคามีก็หมดเลยดิ้นๆก็ไม่มีละขนาดนั้นนะอบรมนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย เราถือว่าการตั้งมั่นของจิตเราขึ้นอยู่ที่กระแสนั้นลดลงกระแสนั้นลดลงเท่าไหร่การตั้งมั่นจิตของเราก็มีเท่านั้นเหมือนความร้อนที่ลดลงเท่าไหร่ความเย็นก็มีขึ้นเมื่อนั้นมีเท่านั้นเท่ากับว่า
การลดลงของกระแสความตั้งมั่นก็เท่ากับการมีของความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็มีเท่าที่การลดของกระแสนั่นเองอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ากระแสลดเท่าไหร่สมาธิก็มีมากเท่านั้นความเย็นก็จะมีมากเท่านั้นแสดงว่าความเย็นนั้นเกิดจากความร้อนที่ลดลง เมื่อเราลดความร้อนลงความเย็นไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันจะมาของมันเองแสดงว่าสมาธิของเหล่านั้นมีได้เพราะความเร็วของกระแสนั้นลดลงความลดลงของกระแสนั้นสมาธิเราก็มาเองโดยที่ไม่ต้องทำคือวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องทำสมาธิ แต่สมาธิจะมาเองด้วยการลดตัวของกระแสนั้นเท่ากับว่ากระแสลดลงเท่าไหร่สมาธิก็จะมาเองเท่านั้นสมาธิไม่ต้องวิ่งหาแต่มันจะมาเท่ากับการลดของกระแสอย่างเงี้ยแสดงว่าเอ๊ะเราไม่ทำสมาธิเราพิจารณาตัวแต่ทำไมสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเพราะกระแสนั้นมันลดลงทำไมห้องนี้เนี่ย ทำไมที่แรกมันร้อนร้อนแต่ตอนนี้รู้สึกมันเย็นลงเพราะอะไรเพราะความร้อนในห้องนั้นมันลดลงความเย็นก็เลยเข้ามาแทนที่เหมือนคนป่วยที่ลดป่วยลงความสบายของคนป่วยก็เข้ามาขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองแสดงว่าความสบายเกิดจากการลดตัวของการไข้นั่นเอง การป่วยการไข้ลดลงความสบายก็มาเองนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องทำในสติปัฏฐานสี่นะเพราะว่ากับสติปัฏฐานสี่นี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำไม่ได้เพราะจิตเราจะไม่ลดกระแสการที่ไม่ลดกระแสเนี่ยปัญหาไม่มีทักจางเลยปัญหามันแก้ไม่จบเลยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสมาธิมา 20 ปี 30 ปี ปัญหาที่ว่าจิตเนี่ยมันไม่จบเพราะกระแสมันไม่ได้ลด มันจะนิ่งตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็ไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ฉะนั้นมีทางเดียวคือเราอยากจะให้อยู่และการอยู่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำครั้งเดียวเมื่อเราอบรมครั้งนี้จบแล้วเนี่ยกระแสนั้นจะไม่มาอีกเลยหมายถึงว่าทำแล้วทำเลยแล้วก็ทำแล้วเนี่ยเป็นอันแล้วไม่ใช่ว่าเป็นของที่ทำซ้ำซากทำครั้งเดียวจบก็คือจบ จบแล้วก็คือจบเลยไม่มีการมาอีกเลยไม่มีการอบรมอีกเลยเราก็ต้องจำเป็นต้องทำนะเมื่อเราทำไปทำไปกระแสนั้นลดลงไป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 กระแสเหล่านั้นลดลงไปจิตเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่จิตที่เป็นสมาธิหรือตั้งมั่นขึ้นมานั้นเราไม่ได้วิ่งหาแต่มันมาเองมันมาเองอย่างที่เคยบอกว่าสมาธิมาเองเพราะการลดของกระแสนั่นแหละ นะเหมือนความร้อนที่ลดลงความเย็นก็มาเองแบบนั้นซึ่งเป็นสมาธิที่เราไม่ได้วิ่งเข้าหาแต่เป็นการลดกระแสของเราต่างหากสมาธิมันมาหาเองซึ่งจะแตกต่างกับเมื่อก่อนเราทำสมาธิใช่ไหมเราวิ่งหาสมาธิแต่สมาธิก็วิ่งหนีเราอีกทีหนึ่งทำให้เราเข้าไม่ไล่ไม่ทันเข้าสมาธิไม่ได้แต่ตอนนี้ มันต่างกันในสติปัฏฐานสี่ซึ่งจะต่างจากการทำสมาธิคือว่าเราไม่ต้องทำสมาธิเราเจริญสติกับปัญญาส่วนสมาธินั้นเขาจะมาของเขาเองมันมีที่ไหนว่าการฝึกสมาธิและสมาธิมาเองน่ะมันมีที่ไหนล่ะมีแต่เราวิ่งหาสมาธิใช่ไหมแต่สมาธิจะมาวิ่งหาเรานี่มันไม่เคยมีเมื่อเรามาเจริญสติปัฏฐานสี่มีแน่สมาธิมันมาเอง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 
เพราะกระแสเราลดลงลดลงสมาธิก็มาเองเราจะเจอได้ในสติปัฏฐาน4ไม่เจอที่อื่นนะที่อื่นนี่เราวิ่งหาเขาวิ่งหนีอย่างเดียวแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยไม่สนใจแล้วก็ไม่วิ่งหาแต่เขามาเองแปลกไหมล่ะนักปฏิบัติถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติถูกหรือการใช้สติปัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ยังไงสมาธิเราก็ทำได้ฉะนั้นสมาธิรู้จักการเอารู้จักการเป็นเอาให้เป็นน่ะยังไงก็ได้ถ้าเอาไม่ถูกไม่เป็นยังไงก็เอาไม่ได้ฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาเขาเอาเป็นเขาก็ได้สมาธิมาเหมือนคนมีปัญญาทำงานนิดหน่อยก็ได้เงินมาแต่คนหนึ่งไม่มีปัญญาทำแทบตาย เงินแทบจะไม่ได้ได้ก็นิดหน่อยเองเพราะอะไรเขาใช้กำลังทำไมคนอื่นได้เยอะเขาใช้ปัญญาปัญญานั่นคือทรัพย์การได้ทรัพย์มาเพราะปัญญากับการได้ทรัพย์ด้วยกำลังต่างกันฉะนั้นสมาธิก็เหมือนกันว่าการทำสมาธิเนี่ยคนที่ฉลาดหรือคนที่ทำเป็นยังไงได้หมดสมาธิขอให้เอาให้เป็น เอาเป็นเอาได้หมดถ้าเอาไม่เป็นยังไงก็ไม่ได้ได้ก็หลุดมือไปมันอยู่ที่ความฉลาดหรือความใช้สติปัญญาของตัวเองนะเอายังไงให้เป็นน่ะเอาไงให้มันได้ล่ะสมาธิมาเองยังไงก็คิดดูสิว่าวันหนึ่งคิดแต่ตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวทวงเท้าไม่เป็นสมาธิให้มันรู้ไปสิ ก็เมื่อก่อนมันคิดอย่างนี้ที่ไหนเล่ามันถึงได้ไม่เคยเป็นสมาธิเป็นก็หายไปหมดเลยวันๆไปคิดต่อใครต่อใครไม่รู้ของอื่นทั้งนั้นเอาจิตไปฝากไว้คนอื่นหมดแล้วจะมาบอกว่าให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิแล้วจิตเราก็ไม่เคยจะได้สมาธิได้ที่ไหนแล้วออกสมาธิมาก็ไปหาคนอื่นอีกแล้วเวลาเข้าก็โทรคนอื่นมารบกวนไปหมดเลยใจเรามีแต่คนอื่น ไม่เคยมีตัวเองถ้าคนทุกคนนะเอาละตอนนี้ไปจะเป็นจะตายยังไงก็แล้วแต่ข้าจะเอาจิตไว้แค่หัวเท้านี่แหละมีสมาธิหรือไม่มีข้าไม่รู้ข้าจะเอาอยู่แค่เนี้ยเชื่อไหมเดี๋ยวสมาธิลอยมาเองเกิดเองก็เราคิดอยู่แค่หัวเท้าหัววันๆอยู่แค่วงจำกัดนี้เชื่อเหลือเกินว่า คนไหนไม่มีสมาธิหรือคนที่ทำสมาธิไม่ได้ทุกคนจะได้หมดเลยไม่มีใครพลาดหรอกเพราะว่าระบบมันก็บอกเลยแล้วว่าอยู่แค่หัวเท้าเนี่ยไม่เป็นสมาธิไม่มีในโลกนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีในโลกทุกคนเป็นหมดเมื่อก่อนหลายคนมาวัดเนี่ยมาฝึกเนี่ยสมาธิได้ไหมได้บ้างบางคนก็ไม่ได้เลยได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างมีคำนี้ มันเหมือนว่านะไม่ค่อยจะผิดไม่ค่อยจะสมหวังผิดหวังแต่ถ้าคนไหนอยากได้สมาธินะวันๆเอาจิตเนี่ยอยู่แท้หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวดูเราเนี่ยอยู่แค่นั้นแหละอย่าไปอยู่คนอื่นอยู่กับตัวเองไม่นานนักหรอกสมาธิเริ่มมาเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักเอาให้เป็น เอาให้ถูกรู้จักฉลาดในการเอาอย่างไงก็ได้ร้อยทั้งร้อยได้หมดเลยไม่มีคนไม่ได้ไม่มีหรอกนะนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราต้องรู้จักเอาให้เป็นนะแล้วเราจะได้สมาธิกันทุกคนไม่รู้ละโลกจะคิดยังไงข้าก็เอาจิตไว้หัวเท้านี่แหละยังไงข้าไม่ออกจากนี้ยังไงก็ได้สมาธินะ เว้นแต่ว่าเราไม่อยู่หัวเท้าเราจะไปไหนเออนั่นไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ชัดเจนนะระบบมันเขาตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจนั่งจะตะบี้ตะบันเอาสมาธิให้ได้นั่งหลังคดหลังแข็งนั่งจนกระดูกแทบแตกก็ยังไม่ได้เลยจนในสุดก็ล้มเลิกไปหลายครั้งหลายคานะมันเอายากก็
จะไปสงบได้ยังไงจิตไปอยู่กับใครไม่รู้ไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยจะเอาสมาธิที่ไหนมาเกิดล่ะแค่นี้เราไม่คิดกันนะไม่วิเคราะห์กันเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้ปัญญาตั้งป้อมสู้เลยสิว่าเอาละข้าจะตั้งป้อมสู้ว่า ยังไงจิตของข้าก็อยู่แค่หัวเท้านี่แหละข้าจะไม่เอาไว้ที่อื่นไม่ช้าไม่นานนะสมาธิมันเกิดขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นจนกึ่มไปทั้งตัวไปหมดนะแล้วก็เวลาคิดเนี่ยคิดให้เป็นเหมือนกันเอาจิตมาอยู่หัวเท้าแล้วก็คิดให้เป็นด้วยนะคิดเป็นยังไงคิดไม่เป็นยังไงเราต้องรู้ความคิดว่าบางความคิดเนี่ยคิดแล้วจิตวิ่งออกนอกเราอย่าคิด ความคิดที่นั้นห้ามเวลาคิดแล้วเนี่ยอารมณ์ใดวิ่งเข้ามาหาตัวเราให้คิดเรื่องอารมณ์นั้นมากๆอารมณ์นั้นสนับสนุนอารมณ์ใดที่มันทิศตรงข้ามไม่สนับสนุนเราอย่าคิดแล้วคิดแบบไหนล่ะคนโลกโดยมากคิดเป็นแต่คนปฏิบัติกรรมฐานคิดตาย วันหนึ่งเราอยากคิดเป็นคิดเป็นเป็นยังไงอ่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้โน่นอยากมีนี่อยากเป็นโน่นคิดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดเป็นอยากจะเป็นคนอยากได้โน่นด้านนี้เขาเรียกว่าคิดเป็นคิดไปทางโลกเขาเรียกว่าคิดเป็นจิตวิ่งข้างนอกทันทีเลยแต่วันไหนเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเป็นศพบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเดินไปก็เหมือนศพเดินนั่งก็เหมือนศพนั่งยืนเดินนั่งนอนเหมือนซากผีดิบเพื่อนที่อยู่ ยังนี้เขาเรียกว่าคิดตายอย่างไงยังไงจิตก็งอเข้ามางุ้มเข้ามาไม่วิ่งออกวิ่งเข้าอย่างเดียวถ้าคิดอย่างนี้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้องเข้าใจแล้วก็คิดเป็นจะเอาจิตอยู่ฉะนั้นนักบวชเนี่ยเขาไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องตายนะคิดเป็นวิ่งย่องข้างนอก คิดตายเข้ามาอยู่ข้างในอันนี้แหละเขาเรียกว่าคิดถูกและคิดผิดก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นนักกรรมฐานคิดตายทั้งวันเลยยังไงจิตเราก็ตั้งมั่นได้เป็นสมาธิได้อันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้จักเอาก็เอาได้สมาธิก็เหมือนว่าอยู่ที่สติปัญญาของคนเรานะว่าถ้าคนมีสติปัญญาคนอะไรเนี่ย ก็เหมือนคนในโลกนี้มีสติปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาเนี่ยหาทรัพย์ได้ทรัพย์อยู่ในกระเป๋าเขาน่ะทำยังไงจะให้อยู่ในกระเป๋าเราเขาก็หาทางที่เอาจนได้คนที่ไม่มีปัญญายังไงก็ยากเงินกระเป๋าเขาจะมาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินนะเพราะว่าไม่เข้าใจไม่มีปัญญา ฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทดลองสติปัญญาของคนเราว่าใครจะมีสติปัญญาที่จะเอาจิตอยู่นักปฏิบัติต้องเรียนรู้หมดเลยนะเราก็คิดแต่เรื่องตายสิตายเอามันอยู่ในตัวทั้งวันนะสมาธิเกิดนะหาเรื่องแต่คิดในเรื่องความตายเพราะว่าความตายนี่มันเกี่ยวกับเราไงแต่ถ้า คิดไปข้างนอกเรื่องเป็นหมดเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาจัดเป็นตัณหาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจระบบทั้งหมดด้วยปัญญาแล้วก็การที่เรามาอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการอบรมให้จิตนั้นลงต่ำหมายความว่า จิตเราเนี่ยมันลอยมันฟูอ่ะมันฟูขึ้นมันฟูมาถึงเลข5นะเรากดไปหาเลข0ต่ำให้มันต่ำลงไปให้มันแฟบลงอ่ะทำไมมันฟูล่ะเพราะว่าแรงขับเคลื่อนมันมีมันก็เลยฟูขึ้นมาเราจะต้องทำลายแรงขับเคลื่อนตัวนั้นให้อ่อนตัวมันก็จะแฟบลงไปมันจะไม่ฟูแล้วฟูแล้วพร้อมที่จะลอยด้วยดิฟูแล้วไม่ใช่พอพร้อมที่จะไปเลย ทีนี้ว่าเรา
อบรมสติปัฏฐานสี่เพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่ฟูขึ้นให้มันแฟบลงนะให้มันแนบแน่นไปเลยแล้วต่อไปมันจะไม่มีการฟูแล้วเรามั่นใจว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยกระแสแห่งตัณหาของเราจะแห้งลงไป เราเคยได้ยินธรรมจักรกัปปวัตตสูตรไหมว่าความเบาบางแห่งตัณหานั้นความไม่พัวพันในตัณหานั้นความจางคายแห่งตัณหานั้นความสลัดคืนแห่งตัณหานั้นน่ะจะกล่าวอย่างนี้เลยแปลเป็นภาษาไทยนะความไม่พัวพันในตัณหานั้นตัณหานี่มันจะเบาบางจางคายไปเรื่อย นั่นคือการดับทุกข์นะเพราะกระแสนี้อ่อนตัวเท่านั้นเท่าไหร่นั่นคือการดับทุกข์ด้วยดับทุกข์ยังไงก็เมื่อเราอ่อนลงไปเท่าไหร่สมาธิเราก็มากขึ้นนะอ่อนเท่าไหร่สมาธิเราก็มากขึ้นสมาธิมากขึ้นก็คือดับทุกข์นั่นเองแสดงว่าสมาธิที่เกิดขึ้นที่มากขึ้นมันเป็นผลของการลดลงของกระแสแห่งตัณหานั้นนะ นั่นเองเหมือนความสบายเกิดขึ้นเพราะการลดลงของการป่วยไข้นั่นเองนะก็เลยว่าทำให้เราเนี่ยดับทุกข์เพราะกระแสนั้นเริ่มลดตัวลงนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนไม่อบรมในสติปัฏฐานสี่ไม่ทำกระแสนี้ให้เหือดแห้งไปอย่าหวังจะชนะข้าศึกครั้งนี้ ไม่มีทางจิตจะไปไม่จบเลยไปทั้งวันเลยทั้งคืนเลยทำสมาธิก็ยากถึงบางครั้งทำสมาธิได้นิ่งออกมาก็ไปอีกแล้วจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะถ้าคนไม่เจริญสติปัฏฐานสี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยซึ่งต่างจากคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาแล้วจิตเขาไม่ได้ไปไล่ก็ไม่ไปนะ ขนาดที่ไล่ก็ไม่ไปมันมีเหรอไล่ไม่ไปแต่ก่อนไม่ไล่เลยนะแต่ยังไปน่ะถ้าไล่ล่ะโอ้โหกระเจิงเลยนะถ้าไล่อ่ะขนาดไม่ไล่มันยังไปไม่หยุดเลยแต่เมื่อคนเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีกระดิกเลยแล้วก็ไม่เคยมีกระดิกตลอดชีวิตเลยนะมันไม่เหมือนการทำสมาธินะเศร้าสมาธิเนี่ยไม่กระดิกตอนที่เข้าหรอก ออกมาไม่ต้องกระดิกวิ่งเลยแหละซึ่งสติปัฏฐานสี่เขาไม่ได้เข้าสมาธิเขาอยู่จิตปกตินี่แหละขนาดจิตเนี่ยปกติไม่ได้เข้าสมาธิเลยเนี่ยจิตก็ไม่ไปแล้วอ่ะเอาพูดง่ายๆคือไม่ได้เข้าสมาธิจิตก็นิ่งแล้วแต่ถ้าเข้าล่ะโอ้ยนิ่งยกกำลังสองเลยนะสามสี่เลย ขนาดไม่เข้าสมาธิเนี่ยเขาก็นิ่งได้ตลอดเลยมันมีที่ไหนได้คนเราธรรมดาไม่เข้าสมาธิไม่มีนิ่งสักคนหรอกแต่สำหรับคนสติปัฏฐานสี่นิ่งได้แล้วก็นิ่งยาวด้วยไม่ใช่แป๊บเดียวเหมือนคันเข้าสมาธิสมาธินิ่งชั่วคู่ชั่วยามเดี๋ยวก็ออกมาก็ไปแล้วแต่สติปัฏฐานสี่นิ่งถาวรเลยคือนิ่งตลอดกาล มันมีที่ไหนนะนิ่งตลอดกาลนิ่งยันตายเลยอัศจรรย์ไหมล่ะฉะนั้นคนไหนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคนนั้นสงบมากเลยสมาธิจะมากมากขนาดที่ว่าวันหนึ่งไม่รั่วเลยอ่ะปีหนึ่งก็ไม่รั่วสิบปีก็ไม่รั่วร้อยปีก็ไม่รั่ว มั่นขนาดนั้นเรายังคิดดูดิว่าคนที่เจริญสติกับมีสมาธิมากกว่าคนที่ทำสมาธิอีกเป็นอันว่าเราทำสมาธิได้สมาธินิดหน่อยแต่เราเจริญสติกับได้สมาธิมากมายขนาดที่มากขนาดที่ว่าจิตไม่มีการรั่วไหลมันแปลกไหมว่าคนที่ทำสมาธิ แทนที่จะได้สมาธิมากคนที่เจริญสติ
ก็คงไม่ได้สมาธิอะไรแบบนั้นแหละเพราะได้สติมากแต่ไม่ได้สมาธิอะไรพูดง่ายๆคือคนไหนทำสมาธิก็ควรจะได้สมาธิมากคนไหนเจริญสติก็ได้สติมากแต่สมาธิอาจจะไม่มีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่นะคนที่เจริญสมาธิได้สมาธินิดหน่อยแต่คนที่เจริญสติปัฏฐานได้สมาธิมากมาย สมาธิที่ได้นั้นเป็นสมาธิที่ถาวรด้วยเป็นการนิ่งแบบถาวรเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนทั้งหลายไม่เข้าใจว่าเจริญสมาธิกับเจริญสตินั้นมีประโยชน์หรือมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไร คือเขาศึกษามากนะเขาค้นคว้ามากว่าคนเราเนี่ยที่มีสมาธิเนี่ยอะไรทำให้เรามีสมาธิอะไรเป็นผู้ดูแลสมาธิอะไรเป็นผู้เลี้ยงดูสมาธิอะไรเป็นผู้อุปการะสมาธิถ้าเปรียบเหมือนว่าสมาธิเหมือนเด็กน้อย อะไรเป็นผู้ดูแลสมาธินั้นอะไรเป็นผู้ดูแลเด็กน้อยนั้นอะไรเป็นผู้คุ้มครองเด็กน้อยนั้นก็คือคนเลี้ยงดูเด็กนะพี่เลี้ยงนางนมนั่นเองว่าพี่เลี้ยงนางนมนั้นเปรียบเหมือนสติเด็กน้อยนั้นเหมือนสมาธิ ถ้าเราเน้นที่เด็กน้อยแต่ไม่เน้นพี่เลี้ยงเด็กน้อยก็อันตรายถือว่าเด็กน้อยนั้นไร้เดียงสาต้องอาศัยพี่เลี้ยงนางนมที่มีสติปัญญาดูแลเราจะเห็นว่าเด็กน้อยกับพี่เลี้ยงนางนมนั้นให้ความสำคัญที่ไข่ให้ความสำคัญที่พี่เลี้ยงนางนม มากกว่าเพราะถือว่าพี่เลี้ยงนางนมนี้ดีเด็กก็จะปลอดภัยถูกคุ้มครองด้วยดีถ้าพี่เลี้ยงนางนมไม่มีหรือไม่ดีเด็กก็อันตรายเราเห็นว่าการที่เราจะทำให้จิตของเราปลอดภัยต้องอาศัยสติเพราะสติเป็นพี่เลี้ยงนางนมสมาธิเป็นเด็กน้อย ฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเท่ากับว่าคนนั้นเป็นผู้เลี้ยงนางนมให้จิตนั้นเป็นผู้มีสติดูแลจิตนั้นก็เลยปลอดภัยแล้วก็เป็นจิตที่มั่นคงได้คนที่เจริญสติปัฏฐานถึงได้มีสมาธิมากมายเอาเป็นว่า24ชั่วโมงนี้ไม่มีรั่วเขาทำได้ยังไงอะ เพราะสติปัฏฐานนั่นเองนะอย่าคิดว่าสติปัฏฐานนี้ไม่สำคัญนะถ้าใครเจริญเนี่ยจิตสงบมากและความสงบนี่ถาวรด้วยนะมั่นคงไม่เสื่อมด้วยเพราะว่าเป็นฝ่ายโลกุตตระธรรมไม่เสื่อมไม่รั่วแล้วก็มั่นคงซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นของเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบทำ ส่วนสมาธินี้ทำทีหลังก็ได้ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราถือว่าถ้าได้สติสมาธิก็มาเองแต่ถ้าเราไม่ได้สติสมาธิก็ไม่มาเลยหายหน้าไปไหนไม่รู้เราก็ไม่ได้ทั้งคู่เท่ากับว่าเราเจริญสติตัวเดียวเนี่ยได้นก2ตัวได้ทั้งสติด้วยได้ทั้งสมาธิด้วยถ้าเราเจริญสมาธิเราได้สมาธิอย่างเดียว สติไม่ได้เมื่อสติไม่ได้สติก็ไม่มีเมื่อไม่มีสมาธิเราก็ถูกทำลายเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิจิตเรานิ่งแต่ออกมาปุ๊บเนี่ยอันนั้นก็ดึงอันนี้ก็ยื้ออันนี้ก็แย่งอันนี้ก็ทุบอันนั้นก็ตีจิตเรานี่ถูกทุบตีตลอดเลยด้วยอารมณ์แล้วมีคนช่วยไหมไม่มีเพราะอะไร
เพราะสติไม่ได้ดูแลเหมือนเด็กน้อยที่หลงอยู่ในป่าไม่รู้ไม่มีใครดูแลสิงสาราสัตว์เดี๋ยวก็งับไปเก็บร้อยหมดเลยมันเหมือนกับว่าคนดูแลจิตเราไม่มีเราสังเกตไหมว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งตอนนั้นทำไมมันนิ่งได้ล่ะแล้วใครดูแลจิตเราตอนนั้นน่ะ สมาธิดูแลจิตเราเราถึงได้ปลอดภัยทีนี้สมาธินี้ก็มีชั่วระยะจำกัดว่าเราเข้าไปสมาธิเนี่ยสมาธิดูแลแต่อยู่ได้ไม่นานเขาก็ให้เราออกเพราะทำไมเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเขาจะให้เราอยู่นานไม่ได้อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ให้เราออก ทีนี้เราเมื่อออกมาแล้วเนี่ยสมาธิไม่ได้มาคุ้มครองเราเลยทำไมเขาไม่คุ้มครองเพราะเขาไม่สามารถจะอยู่ตื้นได้เขาจะอยู่ลึกกว่านั้นเมื่อเขาอยู่ลึกกว่านั้นเนี่ยจิตเราไปอยู่ในสมาธิเนี่ยเขาก็คุ้มครองเราแต่ถ้าออกสมาธิแล้วเนี่ยเขาคุ้มครองเราไม่ได้ ถ้าเราไม่มีใครคุ้มครองสมาธิก็ไม่ตามมาคุ้มครองแล้วจะอะไรจะมารักษาเราก็ต้องให้สติพูดง่ายๆก็คือว่าเข้าสมาธิสมาธิดูแลออกจากสมาธิแล้วต้องสติดูแลแต่สติเราไม่ได้เจริญเลยก็ถูกประทุษร้ายด้วยอารมณ์ต่างๆฉะนั้นคนที่เจริญสมาเจริญสติปัฏฐาน4กับคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4คนละเรื่องเลย ระบบจิตต่างกันมากเลยคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4เวลาเข้าก็สงบแต่เวลาออกมาฟุ้งอย่างเดียวเลยเพราะว่าสติเอาไม่อยู่สติอ่อนสติอ่อนแอเอาไม่อยู่ไหลไปทั้งวันเนี่ยรั่วทั้งวันไหลทั้งวันไหลจนเหนื่อยจนว่าหาทางเข้ามาทำสมาธิใหม่ ทำไปทำไปสงบบ้างไม่สงบบ้างออกไปก็เอาอีกแล้วทั้งวันคิดอะไรไม่รู้ทั้งวันซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยมารับหน้าที่ตรงนี้ว่าคุณเข้าสมาธินะเราดูแลคุณนะสมาธิดูแลแต่ออกมาสติขอรับไม้ต่อรับดูแลต่อมันเหมือนกับว่าเด็กปลอดภัยหมดเลย เวลาเด็กเนี่ย แม่ไม่อยู่ให้ใครดูแลต่อพี่เลี้ยงนางนมตอนที่แม่ไม่อยู่พี่เลี้ยงนางนมดูแลต่อตอนที่แม่มาอ้าวพี่เลี้ยงนมไปส่งให้แม่ดูแลต่อเด็กเนี่ยถูกดูแลทุกสองฝ่ายเลยแม่ไม่อยู่อ้าวคนนี้ดูแลต่อถ้าแม่มาอ้าวแม่ดูแลต่อเด็กก็ปลอดภัยอย่างนี้แหละว่า จิตของเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิสมาธิดูแลเราแต่ออกมาสมาธิเลยไม่มีคนดูแลเลยก็โดนทำร้ายเลยทีนี้ตาดึงไปบ้างหูดึงไปบ้างจมูกลิ้นกายใจดึงไปบ้างทำให้เราเนี่ยเสียสถานภาพของเราคือไม่อยู่เลยจิตเราก็ปั่นไหวไปหมดเลยนี่เพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เรามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันจบ สติปัฏฐาน4เนี่ยคือการพิจารณากายนี่เนี่ยกายในกายนี่เนี่ยกายภายนอกภายในเรานี่แหละให้เห็นแล้วก็เป็นการลิดรอนกระแสของเรากระแสจิตที่เราคิดไปหรือเป็นกระแสใหญ่ให้มันแห้งลงไปเพราะการคิดถึงเรานั้นเป็นการย้อนสอนจนกระแสเรานี้สิ้นถามว่าคนไหนพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณานานเท่าไหร่ล่ะนานเท่ากับว่ากระแสมันหมดน่ะ ตราบใดกระจิตมันยังฟูๆอยู่ในไปอยู่กระแสมันมียังไม่พอนะก็กลายเป็นว่าสติปัฏฐาน4มันลิดรอนกระแสแล้วก็แก้ปัญหาจิตที่อยู่ธรรมดาเนี่ยเพื่อไม่ให้ตาทำลายหูทำลายจมูกลิ้นกายใจทำลายไม่ประทุษร้ายด้วยอารมณ์สบายเลยทีเดียววันๆหนึ่งเราไม่เข้าสมาธินะจิตเราก็สบายสบายไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยนิ่งตลอดกาล ยิ่งเข้าสมาธิยิ่งนิ่งใหญ่เลยออกสมาธิมันก็นิ่ง
เข้าก็นิ่งออกก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งสักร้อยปีไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เห็นมันมีอะไรนั่นคือสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วแล้วเวลาสังเกตไหมว่าเวลาเราจิตเราไปทุกครั้งน่ะไปเพราะอะไรไปเพราะมีความเผลอเผลอก็คือไป ไปก็คือเผลอเผลอเมื่อไรไปแล้วกว่าจะรู้ตัวโอ้โหนานแล้วนะรู้ตัวเพราะอะไรเพราะการไปแต่ละครั้งนั่นบ่งบอกถึงการเผลอของสติส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยสติเขาไม่ได้เผลอเลยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเผลอไม่มี คิดดูสิว่าเผลอไม่มีน่ะถ้าเกิดเผลอไม่มีเนี่ยเท่ากับรั่วไม่มีนั่นเองอันเดียวกันก็บอกแล้วว่าเผลอก็คือรั่วรั่วก็คือเผลอถ้าไม่เผลอก็คือไม่รั่วเลยคนไม่เผลอไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะ อย่าคิดว่าง่ายถ้าคนไหนไม่เจริญสติปัฏฐานสี่มาไม่มีทางเผลอทั้งวันเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งนะเผลอเนี่ยแต่สำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาบริบูรณ์แล้วเนี่ยไม่มีเผลอแม้แต่วินาทีเดียวนี่คืออนุภาพของสติปัฏฐานสี่แล้วการที่ไม่เผลอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นกายแจ้งคนที่เห็นกายแจ้งนั่นแหละคือคนไม่เผลอ เห็นอะไรตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เนี่ยเห็นอย่างนี้แหละถึงไม่เผลอถ้าไม่เห็นอย่างนี้เผลอหมดทำไมเผลอล่ะเพราะคนอื่นไม่เห็นตัวเนี่ยมันเป็นสติลอยมีสติเหมือนกันแต่มันสติลอยตัวแต่คนที่เราเห็นคนที่มีเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่เผลอเนี่ย เป็นสติที่ไม่ลอยตัวสติมีฐานตั้งอะไรเป็นฐานของสมาธิสติล่ะอาการ32ของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยตัวเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นฐานของสมาสติฉะนั้นสติเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานมันต้องเห็นกายนี่แจ้งก่อนมันถึงจะเป็นสติปัฏฐานคนเรามีไม่ถ้าไม่เห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติเหมือนกัน แต่เป็นสติลอยสติเหล่านั้นไม่สามารถจะพัฒนาเป็นสติปัฏฐานได้เป็นยากนะเป็นสติลอยตัวฉะนั้นสติมีมากมายแต่สติปัฏฐานมีอย่างเดียวนั้นสติที่ถูกหรือว่าสติหรือสมาสติเนี่ยก็คือสติปัฏฐานนี่เอง นั้นสติปัฏฐานสี่นี้จึงว่าเป็นของที่ทุกคนจะต้องอบรมเพื่อจะลดกระแสจิตของเราให้อ่อนตัวลงไปการอ่อนตัวของกระแสการอ่อนตัวของจิตเหล่านั้นเท่ากับว่าสมาธิเราจะตั้งขึ้นมาเองการเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิสมาธิเขาจะมาขึ้นมาเองเรื่อยๆขอเราเห็นตัวเองไว้เห็นตัวเองไว้สมาธิเข้ามาเอง ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งหาได้เข้ามาเองเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อ่ะส่วนมากคนทําสมาธินะวิ่งหาสมาธินะเวลาทำเนี่ยวิ่งหาสมาธิยิ่งวิ่งหาเขายิ่งวิ่งหนีแต่เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่สนสมาธิพิจารณากายอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิย่องมาแล้ว มาไหลเข้ามาเองไหลเข้ามาเองอัศจรรย์นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความชาญฉลาดของคนเราที่ฝึกใครฉลาดมากได้สมาธิมากใครฉลาดน้อยได้สมาธิน้อยใครไม่ฉลาดอย่าหวังจิตมันจะเป็นสมาธิไม่ค่อยได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องใช้สติปัญญามากนะก็เป็นเรื่องแปลกนะว่า คนเรานี้จะต้องมีการฝึกฝนอบรมให้เห็นนะเพื่อจะให้จิตเรามั่นนั่นเอง
ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเราให้รักษาภาพของเราไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายเอาเป็นว่าเอาตัวเราเป็นเครื่องอยู่ไปเลย เราจะเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปเลยเราจะไม่อยู่กับใครแล้วเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาหมดโอ้ยตายทุกข์มากอยู่กับใครกับใครไม่รู้จิตเราแต่ภาพเขาหมดเลยเต็มหัวใจแต่บัดนี้เนี่ย เราจะเอาจิตไว้ที่เราอย่างเดียวจิตเราภาพเรา แล้วเราจะเอาตัวเราเป็นเครื่องอยู่ต่อไปแทนคนอื่นทุกคนในโลกเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาเอาเขามาอยู่เราวุ่นวายมากตอนนี้จิตเราภาพเราสงบระงับเหลือเกินฉะนั้นคนที่สงบระงับนะวันๆเห็นแต่ตัวเองทั้งวันไม่เอาคนอื่นมาเลยมานั่งหัวใจเราไม่มีแล้วตัวเองนั่งตัวเองจิตเองจิตเราเองแต่ตัวเราเองเห็นตัวเอง สมาธิมันจะไปทางไหนล่ะไม่เกิดสมาธิให้มันรู้ไปสิวันๆก็เห็นตัวเองทั้งวันทั้งวันไม่เป็นสมาธิไม่มีในโลกมีได้อย่างนี้นะมีได้แน่นอนนะฉะนั้นเราจะมาทำให้จิตเรานั้นเป็นสมาธิได้เนี่ยเราต้องลดกระแสของจิตโดยการย้อนสอนอบรมตัวเราให้มากเมื่อเราอบรมมากๆตัวเรานั้นก็จะลด จิตเราก็จะลดกระแสของการไปน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็หมดสิ้นไปการลดลงครั้งนี้จะเป็นการลดครั้งสุดท้ายจะกลับมามีขึ้นอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยทำมากเจริญมากแต่คุ้มค่าแทบจะเอาชีวิตเนี่ยทุ่มเททตรงนี้ทั้งชีวิต แต่ได้มาในคุ้มค่าที่สุดทุกอย่างแลกด้วยลำแข็งนะคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเรียกว่าทำกันทะลุวันทะลุคืนไม่ใช่ทำน้อยนะกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นทำกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนคืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันถึงได้เกิดผลมันมากกว่าการทำสมาธิถึงจะบอกว่าทำสมาธิได้สมาธินิดเดียวเอง ก็ทำน้อยหน่อยนั่นแหละเช้าทีเย็นทีบ่ายทีโอ้ไม่ได้กินมันน้อยเกินไปส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาทำวันเป็นวันเป็นคืนนะไม่มีวันไม่มีคืนเลยนะแทบจะไม่ได้หลับได้นอนแต่เวลาสมาธิเกิดเนี่ยเขาก็เป็นวันเป็นคืนเหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนเป็นสมาธิหมดเลยเพราะอะไรเขาทำมากก็มีเหตุก็มีผลมากทำน้อยก็มีผลน้อย ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เป็นงานหินที่สุดยากที่สุดเหนื่อยที่สุดจนไม่มีอะไรจะเหนื่อยหลับมากก็ไม่ได้จิตรั่วรั่วมากสมาธิก็ถอยล่นไม่หลับเลยก็ไม่ไหวเพลียอ่อนเมื่อยอ่อนเพลียไม่ลาไม่รู้จะเอาไงก็ต้องสู้ไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องมาฝึกฝนอบรมตนให้พ้นทุกข์นะเพราะว่าสติปัฏฐานสี่เป็นของที่เร่งรีบส่วนสมาธินั้นไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะเพราะถึงได้บอกว่าถ้าเราฝึกสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวก็ได้หรือจะทำสมาธิแล้วมาเจริญสติปัฏฐานสี่ทีหลังก็ได้ แต่เวลาเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องถอยออกมาก่อนนะจิตอยู่ในสมาธิทำไม่ได้นะมันถอยมาแล้วมันคิดอะไรได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำเลยตอนที่จิตคิดไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องทำตอนที่เริ่มคิดได้นะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ยังไงก็เป็นสตินะยังเป็นยังไงก็เป็นสติในการฝึกฝนอบรมของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราอบรมไปจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ย
ค่อยๆเห็นไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเมื่อเราไล่ไปเห็นตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองรักษาไว้ให้เห็นอยู่ให้บูนดูรักษาไว้อยู่เนืองนิดทำไปทำไปทำไปเราเห็นแจ้งทีละนิดจนกว่าเราจะเห็นทั้งหมดตัวเราซึ่งการเห็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยรักษาความเห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หาย แล้วเมื่อเราเห็นมากถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะละสังโยชน์ได้ก็คือละสกายทิฏฐินะละสกายทิฏฐิก็คือการละว่ารูปนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเมื่อเห็นกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ควรจะเห็นว่านั่นไม่ใช่เราก็ต้องดับ ทำให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรคือเวทนาอะไรคือสัญญาสังขารวิญญาณ อะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจและไปกระทบสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกเมื่อกระทบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขนะทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์นะมีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรความรู้สึกนั้นเขาเรียกว่าเวทนา เมื่อจิตเราคิดไปข้างนอกมีเวทนาแล้วยังจำจดจำสิ่งนั้นเอาไว้เป็นสัญญาสัญญาก็คือสิ่งที่เราผ่านพบมาทั้งหมดที่เป็นอดีตเนี่ยเราจำได้หมดเลยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาจิตเราเนี่ยมีสัญญาแล้วยังปรุงแต่งไปข้างหน้าเป็นสังขารการรับรู้ในตาหูนั้นเป็นวิญญาณ สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเห็นรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงนามธรรมทั้งสี่นี้ก็ไม่ควรที่จะมีแต่เราต่อไปเมื่อบุคคลนั้นเห็นรู้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ควรหรือหนอว่าเวทนาของเราจะมีสัญญาของเราจะมีสังขารวิญญาณจะมี ปัญญาก็ตอบว่าไม่ควรจะมีถ้าอย่างนั้นอุบายออกเรื่องนี้คือเราจะต้องตัดจิตของเราไม่ให้ไปทางตาเลิกการใช้ตาเลิกการใช้หูเลิกการใช้จมูกลิ้นกายใจเท่ากับว่าอายตนะทั้งหกนั้นเราต้องปิดเสียด้วยการงดจิตของเราไม่ให้ออกข้างนอกเพราะมีเหตุผลว่าเมื่อร่างกายไม่เที่ยงการไปข้างนอกก็ไม่ควรแก่เราที่จะมี การมีอยู่เท่ากับเราหลงโลกอยู่ในเมื่อโลกเราเมื่อร่างกายเราไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าไม่สมควรเลยที่จิตเราจะไปเช่นนั้นปัญญาเห็นตรงนี้ก็ละทำให้จิตของเรากับโลกขาดกันฉะนั้นบุคคลที่เป็นพระโสดาบันจึงทำให้จิตของท่านกับโลกขาดกันท่านจึงจัดว่าเป็นผู้เหนือโลก ฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตออกไปทางตาหูไม่มีดูที่โสดาบันสงบขนาดนั้นนะฉะนั้นจิตนี้ไม่มีไปหรอกพระอนาคาพระอรหันต์จะขนาดไหน
เมื่อเป็นอย่างนี้การบรรลุธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วผลของการบรรลุนั้นก็เสวยได้การเสวยได้นั้นก็คือว่าทำให้จิตพระโสดาบันนั้นไม่ไปไม่มาไม่รู้ว่าไหลไปไหนนั่นคือการละสกายทิฏฐิแปลว่าการเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่เราเพราะความเห็นแจ้งนั้นเป็นสาเหตุของการละสังโยชน์ได้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณากายของเหล่านี้มีประโยชน์มากๆทำให้เราได้เห็นว่าการพิจารณาตัวเรานั้นเป็นของจำเป็นของทุกคนที่จะต้องเห็นแจ้งเพราะเราถ้าเราไม่เห็นแจ้งตัวเรานั้นปัญหาก็จะยืดเยื้อที่เราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือการที่จิตของเราก็ไร้เขตแดน เมื่อเราเห็นตัวเองได้เราก็เห็นความว่างเปล่าในสังขารร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วควรหรือหนอที่เราจะจิตไปอยู่โน้นอยู่อันนี้คิดโน้นคิดนี่จิตก็ตอบตัวมันเองว่าไม่ควรเพราะปัญญาเราก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อกายไม่เที่ยงทุกอย่างก็ตีความว่าเป็นศูนย์แล้วจะไปคิดอะไรทําไมคิดก็โง่เท่านั้นเองปัญญาก็บอกกัน แต่บางครั้งก็รู้หรือว่าปัญญาบอกอย่างนั้นก็จริงจิตส่วนดื้อก็ดื้อจิตส่วนรับก็รับมันก็ยังมีค้ากันอยู่ก็มีนั้นก็นักปฏิบัติก็จะรู้แบบว่าส่วนที่เราละได้ก็มีส่วนที่เราละไม่ได้ก็ยังมีอยู่ปะปนอยู่ในจิตนั้นเราก็เป็นหน้าที่ที่จะทํายิ่งขึ้นไปส่วนธรรมนั้นก็กําลังทํานั้นก็รู้ว่าสิ่งนั้นกําลังจะทําอะไรตรงไหน ส่วนที่ละได้นั้นเราก็รู้ว่าละได้บ้างแล้วอยู่ตรงไหนอย่างไรเขาเรียกว่าดูข้างหลังและก็ดูข้างหน้าออกข้างหลังเราละได้มาเท่าไหร่ข้างหน้าเราจะทําอะไรต่อไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการกระทํานั้นก็จะเป็นผู้บ่งบอกถึงการกระทําระดับของสติปัญญาของคนนั้นเมื่อบุคคลที่เราเห็นตัวเราขึ้นมาปัญหาก็ถูกคลี่คลาย ว่าที่เรารักตัวเราทั้งหมดเนี่ยว่าเรายินดีในตัวเราที่บอกว่ามีฉันทราคะนั้นเราพาจิตไปดูว่าเรารักมันตรงไหนเมื่อจิตนั้นถูกอบรมด้วยการเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานั้นมากขึ้นก็เห็นอะไรทุกอย่างแจ่มแจ้งปรากฏว่าเราเห็นตัวเองทั้งหมดว่าไม่มีอะไรน่ารักเลยจิตถึงกับสลดสังเวช นะว่าเราไม่มีอะไรเลยนี่เราหลงร่างกายนี้นึกว่าร่างกายนี้มีอะไรอยู่ในนี้เป็นของดีแต่ไม่มีอะไรน่ารักเลยเมื่อก่อนเรารักเขาทั้งๆที่มองไม่เห็นแต่ก็รักเขาแต่บัดนี้เรามองเห็นบ้างแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรน่ารักอย่างที่เคยคิดไว้ซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของจิตนะ มาหลายภพชาติที่ไม่รู้ตรงนี้ไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้หลงรักตัวเองมาหลายภพชาติบัดนี้เราเห็นแล้วว่าร่างกายเราไม่มีอะไรน่ารักมิหนำซ้ำยังเป็นของที่น่าเบื่ออีกต่างหากการเบื่อหน่ายนั้นจะไปแก้ความรักนั้นให้เปลี่ยนทิศทางกันตรงกันข้ามเมื่อก่อนเรามีฉันทราคะมีความรักความพอใจ ร่างกายนี้แต่บัดนี้เราเห็นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรน่ารักเลยเกิดการพลิกผันกับคนละด้านกับจิตกับคนละด้านกันทําให้เราเกิดการเบื่อหน่ายอยู่ไปก็เบื่อไปเบื่อไปเบื่อเมื่อก่อนก็รักมันรักมันเรื่อยรักโดยที่ไม่รู้ตัวไม่เห็นไม่เห็นตัวเองนั่นเองต่อมาความรักนั้นเป็นการเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นเป็นทางที่วิสุทธินําไปสู่ความบริสุทธิ์ อันนี้แหละจึงว่าการเบื่อหน่ายนั้นพุทธองค์ถึงกล่าวว่ากระแสเหล่านี้มาจากฉันทราคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะจิตที่เรามีกระแสมากมายเนี่ยมันขับเคลื่อนตัวมันเองเนี่ยเพราะว่ามันมีฉันทราคะเป็นมูลเหตุตัวฉันทราคะนั้นเป็นตัวอุปทานก็คืออันเดียวกันแต่บัดนี้ฉันทราคะนั้นละด้วยวิราคะ การทำลายฉันทราคะการละฉันทราคะนั้นเสียได้นั่นเป็นอุบายออก
บัดนี้เราเห็นตัวเองก็นับวันก็จะเบื่อขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นทางออกนั่นเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์นะอันนี้ก็เป็นทางที่จะหมดจดที่เราจะทำขึ้นมาและให้เห็นว่าร่างกายเป็นของที่ไม่น่ายินดีอะไรเลยนับวันก็จะเบื่อร่างกายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อรักเราก็รักเขา เมื่อก่อนรักเขาก็เพราะว่ารักเรานั่นเองรักเราจึงเอาเขามานั่นเองรักเขาเพื่อเรานั่นเองนะเข้าใจไหมแต่บัดนี้เรามาเบื่อหน่ายซะตัวเองซะแล้วเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเมื่อเบื่อหน่ายเขาก็ผลักเขาออกไปไม่เอาแล้วหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงทุกคนทั้งสองก็ออกจากกันเขาเรียกว่าพรหมจรรย์ นะความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปสิ้นไปเพราะว่าเห็นความปฏิกูลในตัวเองนี่ล้นเหลือจนรับไม่ได้เชื่อเหลือเกินว่าคนเราเห็นด้วยตาไหนเนี่ยทำไมเราเห็นความปฏิกูลตัวเองเนี่ยเราถึงละความเป็นหญิงเป็นชายได้แต่ฉะไหนเล่าเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเช่นว่าหมอเห็นคนป่วย สับเปลือยเห็นคนตายทำไมเขาละอะไรไม่ได้เลยมันต่างกันตรงไหนอย่างไรตาเนื้อเนี่ยเขาเห็นหมดทุกอย่างแต่ทำไมเขาละไม่ได้แล้วขณะที่คนละได้เขาเห็นด้วยตาในแล้วก็เห็นตัวเองนี่แหละทำไมถึงเบื่อจนขนาดที่ว่าละความเป็นหญิงเป็นชายได้อะไรคือข้อแตกต่าง นะทำไมมนุษย์เราเนี่ยเห็นด้วยตาแล้วทำไมละกิเลสไม่ได้หมออยู่กับคนป่วยสัปเหร่ออยู่กับคนตายละกิเลสไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่เขาเห็นกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยส่วนเราเห็นเราเนี่ยเราละได้ เบื่อหน่ายละได้ตานอกกับตาในต่างกันจริงๆทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตานอกเนี่ยมีระบบกันกองเรียบร้อยแล้วเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาถือว่าตาที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเขามีระบบป้องกันให้มนุษย์น่ะไม่สามารถจะละได้ด้วยการเห็นของตาเนื้อ นะเพราะว่าถูกอะไรถูกฉาบทาถูกปกปิดอะไรบางอย่างแสดงว่าตาเนื้อของเราเนี่ยเขาไม่กลัวว่ามนุษย์เราจะเห็นกันเองก็ดีว่าคนนั้นตายนะคนนี้คนแก่คนเจ็บคนตายยังไงเขาก็ไม่กลัวว่ามนุษย์เห็นตาเนื้อแล้วจะเบื่อหน่ายมันเป็นเรื่องแปลกนะว่าตาเนื้อเราก็เห็นนะแต่ทำไมเราละไม่ได้แต่ทำไมตาในเห็นละได้เรื่อย เพราะตาเนื้อเนี่ยมันถูกระบบของโลกในป้องกันเอาไว้ถ้าไม่งั้นเขากลัวมากว่าถ้าตาเนื้อเห็นแล้วบรรลุธรรมเนี่ยคนจะหายโรคหมดอันนี้เขาไม่กลัวตาเนื้อแต่เขากลัวตาในอย่างเดียวตาในนั้นไม่ได้ถูกกันกองหรือไม่ได้ถูกการดัดแต่งเพิ่มเติมอะไรทำให้ตาในนั้นบริสุทธิ์กว่าตานอกแล้วตาในนั้นไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะว่าเขานึกไม่ถึงว่า ไอ้คนเนี้ยจะเอาตาในไปมองเขาก็ให้เห็นตานอกนั่นแหละฉะนั้นเวลาเราส่องกระจกดูตัวเองก็ยังหลงตัวเองนั่นแหละแยกเขี้ยวแยกฟันใส่กระจกอยู่นั่นแหละนะเราก็ยังหลงตัวเองแต่ตราบใดเราเอาตาจิตไปมองตัวเองร้องไห้เลยร้องไห้เลยนะเราสลดสังเวชมากว่ามันไม่มีอะไรตาในนั้นสุดยอดนะ ตาใจนั่นเองไม่นึกว่าตาในนั้นจะเป็นตัวที่ไม่มีอะไรฉาบทาที่ปกปิดซ่อนเลนแต่เห็นยากเหลือเกินเห็นยากมากคราวนี้ตานอกเนี่ยถูกปกปิดฉาบทาที่ระบบของเขาป้องกันไว้เรียบร้อยเราจึงใช้ตานอกไม่ได้เห็นคนตายมาก็เยอะคนแก่คนเจ็บมาก็เยอะไปงานศพก็เยอะกิเลสก็ละไม่ได้
นะเห็นทุกอย่างมนุษย์เราเน่าๆเปื่อยๆเห็นหมดละไม่ได้แต่ตานายเท่านั้นได้เห็นร้องไห้โฮเลยนะร้องไห้ทุกคนร้องไห้หมดนะเวลาทำแล้วคอยจะร้องไห้ร้องไห้ว่าด้วยความโง่เง่าของเราที่ไม่รู้ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นแล้วก็น่าเบื่อหน่ายจริงๆตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักจริงๆเรารักกันเพราะว่าเรามองกันไม่เห็นกันนะ เห็นแต่ตาเนื้อก็ถูกปกปิดอะไรบางอย่างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าเราตาเนื้อนี่เชื่อไม่ได้นะส่องกระจกก็ยังหลงตัวเองอยู่นั่นเองแต่ถ้าตาในนะ ไม่หลงนะตาในสุดยอดกว่าแต่ตาในเกิดยากฉะนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะตานอกเป็นวิญญาณตาในเป็นญาณทัศนะ ต่างกันตรงไหนล่ะตานอกแปลว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้ตาในเขาเรียกว่าญาณทัศนะเขาเรียกว่ารู้เห็นนะคือความจริงมันเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันที่เคยอธิบายว่าถ้าอยู่ถ้าเราใช้ตานอกเนี่ยมันเป็นวิญญาณ6ไงจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณ แต่ถ้าเราเอาวิญญาณ6เนี่ยมาเห็นตัวเองซะก็กลายเป็นญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวเดียวกันแต่เป็นของที่แก้ได้เปรียบเหมือนอย่างที่บอกว่าวิญญาณเหมือนเม็ดข้าวเปลือกญาณทัศนะเหมือนเม็ดข้าวสารข้าวสารเม็ดนี้ก็มาจากเม็ดข้าวเปลือกเม็ดนั้นแหละ แต่ทำไมเอาข้าวเปลือกไปเพาะทำไมมันงอกล่ะแล้วเราเมื่อเอาเปลือกออกแล้วไปเพาะกลับไม่งอกเราเห็นความแตกต่างไหมว่าข้าวสารกับข้าวเปลือกเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันก็คือเม็ดเดียวกันตอนที่มีเปลือกเอ้ากลับมีก้าได้งอกขึ้นมาเป็นก้าได้ถ้าเราเอาเปลือกออกซะเป็นเพาะมันก็ไม่ขึ้นแล้วมันก็กลายเป็น ข้าวสารงอกไม่แสดงว่าการงอกเพราะมีเปลือกการไม่งอกคือเปลือกไม่มีฉะนั้นเปลือกไม่มีนี่เองทำให้การงอกไม่เกิดขึ้นจิตเราก็เหมือนกันถ้าเป็นวิญญาณเราเกิดแน่นอนเราตายแน่นอนเราเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนแต่ถ้ามาเป็นญาณทัศนะไม่เกิดไม่ตายไม่เวียนว่ายแน่นอน เป็นตัวเดียวกันซึ่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าแก้กันได้นะเป็นเรื่องที่ว่าลึกลับซับซ้อนที่เราจะต้องมารู้จักการอบรมตัวเรานี่เองนะเมื่อเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเราตามเป็นจริงด้วยตาในซึ่งตาในเนี่ยเวลามันไม่จะไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่ชัดนะ มันก็ยากยัดยากแต่เวลาเราอบรมมากขึ้นอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นความชัดมันมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเรามาเปรียบเทียบกับตาเนื้อเนี่ยตาในชัดกว่ามากเลยตาเนื้อสู้ไม่ได้นะไอตอนที่มันไม่แจ้งเนี่ยสู้ตาเนื้อไม่ได้หรอกตาเนื้อชัดกว่าตาในมันสลึมสลือไปหมดมันมัวมัวมืดมืด เพราะอะไรเพราะตาในเรายังบอดอยู่แล้วก็กำลังจะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาแต่เมื่อเราอบรมไปอบรมไปอบรมไปเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดแล้วมันถึงที่สุดของมันจริงๆแล้วเนี่ยตานอกเนี่ยสู้ไม่ได้ตาในยิ่งใหญ่มากเลยตานั้นก็คือตาใจตาใจดวงนี้เองเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุธรรมนะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองแสดงว่าตาทุกคนเนี่ยบอดหมดเลย แล้วเราก็รักษาตาบอดนั่นแหละให้มันเป็นตาดีอีกทีหนึ่งแสดงว่าบอดรักษาได้นะรักษามาแล้วก็กลายเป็นตาดีตาดีนั่นแหละทำให้เราได้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเห็นหมดเลยตั้งตับไตไส้พุงเนื้อเรื่องเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกเบื่อหน่ายมากแล้วก็ทำให้กามราคะนี้หมดไป อ่อนลงไปในที่สุดหมดได้จริงๆ
เป็นเรื่องอัศจรรย์นะกามราคะก็สิ้นไปจากเราหญิงก็ไม่หาชายแล้วชายก็ไม่หาหญิงแล้วเพราะหมดความรู้สึกไปด้านเรื่องเพศไปแล้วไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะเห็นความปฏิกูลในตัวเองรับไม่ได้กับการที่เราจะไปมีอย่างนั้น ที่มีก็จะเบาบางจางคายไปเรื่อยๆจนลิดรอนอำนาจเมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเราตั้งภาพเขาไว้กิเลสเราเกิดมากมายแต่บัดนี้หญิงก็ตั้งหญิงนั่นแหละไว้ในใจชายก็ตั้งชายนั่นแหละไว้ในใจของตนต่างคนต่างไม่คิดถึงกันปัญหามันก็จะจบลงนะ อันนี้แหละจึงว่าการทำอบรมเนี่ยทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาความจริงในตัวเราได้เมื่อเราเห็นตามจริงขึ้นมาร่างกายนี้แสดงว่าเราไม่ได้ทำสมาธิอย่างเดียวนะเราต้องรู้แจ้งตัวเรารู้แจ้งนี่เป็นหน้าที่ของสติปัฏฐาน4นี่เองไม่ใช่ว่าเน้นจิตให้สงบอย่างเดียวสงบอย่างเดียวไม่ใช่นะ สงบอย่างนั้นเราก็ทำมาแล้วนะเราต้องเน้นการเห็นการรู้การเห็นการแจ้งในตัวเรานั้นเป็นประมาณเมื่อเรารู้เห็นตัวเองแจ้งเป็นประมาณแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าทางสติปัฏฐาน4นี้เป็นทางทุกคนจะต้องดำเนินไม่นั้นกิเลสออกไม่ได้เมื่อเราดำเนินไปแล้วเราก็รู้ว่ากิเลสของเราเนี่ยลดตัวลงไปทีละน้อยละน้อยเบาบางจางขายรู้เลยว่า ถ้ายังไม่หมดก็รู้ว่ามันก็จะต้องหมดแน่ๆในภายข้างหน้านี้เมื่อเราหมดลงไปหมดลงไปในที่สุดก็หมดจริงๆจิตเราจะนิ่งมากเลยตัวของเรานี่จะสว่างสวยเห็นได้ชัดเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเออคนเรามนุษย์เรานี่สามารถได้เห็นด้วยจริงๆเนาะตาในนี้เมื่อตาในเปิดขึ้นแล้วเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยแล้วเขาจะแจ้งอยู่อย่างเนี้ยตลอดชีวิตเลย ซึ่งการแจ้งอย่างนี้เนี่ยเป็นการแจ้งที่ตลอดกาลไม่ได้หมายถึงว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ก็หายไปแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะแจ้งเมื่อวานวันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะแจ้งแล้วแจ้งเลยยันตายเลยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปเลยคนนี้ไม่เอาภาพคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเอง แล้วจิตมันจะไปไหนเล่าสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิทั้งแท่งนั่นเองไม่น่าเชื่อนะว่าคนเราจะเห็นตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตทุกวันก็สมควรอยู่หรอกเนาะจิตเราต้องอยู่กับตัวเองสิอยู่อะไรกับคนอื่นอยู่มาเยอะแยะแล้วปุ้นวายเหลือเกินนะก็ที่มาแก้ก็คือตรงนี้เองเมื่อแก้แล้วยังไม่มีคนอื่นอยู่การแก้ก็ไม่จบสิ สมควรว่าจิตเราก็น่าจะอยู่กับเราอยู่กับใครทําไมนี่คือปัญหาที่เราเคยมีอยู่แล้วฉะนั้นเท่ากับว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยกับจิตของเรามาสู่ตัวเองให้ได้แล้วตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นมันอยู่ไม่ได้เลยนะมันไม่รู้จะอยู่กับอะไรมันไม่เห็นน่ะมันเวิ้งว้างไปหมดอ่ะมันว่างไปหมดอ่ะมันไม่รู้จะอยู่อะไรอยู่อะไรตรงไหน แต่ถ้าเราเห็นเนี่ยอยู่ได้อยู่ตรงไหนอยู่กับตับอยู่กับไตอยู่กับไส้กับพุงไปเลยอยู่กับเนื้อหนังทุกอนูขุมขนอยู่ไปหมดเลยเหมือนน้ำที่อยู่กับผ้านะเหมือนผลไม้แช่อิ่มเนี่ยความหวานอยู่กับเนื้อผลไม้อิ่มเอิบไปหมดมันอยู่ได้แต่ต้องเห็นด้วยนะถ้าไม่เห็นอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นผมก็ไม่สามารถจะอยู่กับผมถ้าไม่เห็นเล็บก็ไม่อยู่ในเล็บ ฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอัฐิกระดูกถ้าไม่เห็นกันอยู่กันไม่ได้นักปฏิบัติกรรมฐานต้องเข้าใจว่าไอ้เห็นนั่นแหละคือเครื่องอยู่ถ้าไม่เห็นเครื่องอยู่ก็ไม่มีถึงแม้ว่าเราเนี่ยเห็นมีทุกอย่างมีตับมีไตมีไส้มีพุงแต่ไม่เห็นกันมันก็เลยอยู่กันไม่ได้ไงเราอยู่กันด้วยไม่ได้สมัยก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นมาตลอด เมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ด้วยกันมีความเป็นตัวของตัวเอง
จิตนิ่งมากเลยและจิตเองก็มีความสมาธิที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขล้นเหลือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดนะวันหนึ่งเนี่ยนิ่งจิตนิ่งตลอดเลยไม่ต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผลนะเดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นเป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนหลับก็เป็นตื่นก็เป็น เป็นเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเลยตลอดวันตลอดคืนคนเราจะทุกข์อะไรทุกข์ก็มีแต่ร่างกายนี้ที่หิวกระหายร้อนหนาวยังมีอยู่ก็จริงแต่ทุกข์ทางใจนั้นดับสิ้นแล้วเหลือแต่ทุกข์ร่างกายที่มีกินอายของความหิวกระหายร้อนเย็นหนาวแต่ต่างๆนั้นมีอยู่ก็รู้ว่านี่มันก็เป็นความทุกข์อยู่แต่ก็ยังมีอยู่เพราะเรายังไม่ตายเมื่อตายแล้วเราก็จะเย็นทุกอย่าง อันนี้แหละจึงว่าเราก็ต้องทำอย่างนี้นะไม่ทำอย่างนี้เราก็ไปไม่ได้นะเราจึงว่าการอบรมกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องมีการเห็นแจ้งตัวเองเท่ากับว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นนิ่งอย่างเดียวมัวแต่นิ่งนิ่งนิ่งมันไม่เห็นอะไรสักอย่างเวลาเห็นก็ไปเห็นอย่างอื่นหมดตอนไม่นิ่งก็เห็นอย่างอื่นอยู่แล้วนิ่งก็ไปเห็นอย่างอื่นมันไม่จบ เราจะต้องมีการเห็นตัวเราแสดงว่าตัวเรานั้นเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของการกระทำทั้งหมดของนักกรรมฐานนะถือว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมีการอุบัติมีการทำให้เกิดให้มีไม่งั้นงานนี้จบไม่ลงการที่จบไม่ลงนั่นเองคือปัญหาที่เราจะแก้ไม่ได้ ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราเบื่อเราเห็นแจ้งตัวเราก็เบื่อเราเมื่อเบื่อเราก็เบื่อเขาเมื่อเบื่อเขาก็ละเขาไปจิตเราก็หดเข้ามาหดเข้ามาในที่สุดก็สงบเมื่อสงบลงไปเราเห็นจิตมันไม่เห็นมันดิ่งมันนิ่งไม่เห็นมันไหลไปไหนเลยไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีไปไหนมันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแรงขับเคลื่อน แรงที่มันผลักไปมันดันไปเนี่ยแรงที่ผลักดันหรือผลักใสไปเนี่ยหมดแล้วเท่ากับว่าเราอบรมจนแรงนั้นหมดสภาพสติปัฏฐานสี่นี้ทำให้กระแสเหล่านั้นเหือดแห้ง กระแสนั้นเหมือนสายน้ำอันใหญ่ไหลไปดูตลอดบัดนี้แห้งแล้วแห้งแห้งลงไปแห้งลงไปจนที่ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วจิตไม่เห็นมันวิ่งเลยไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีอันนี้แหละจึงว่าเราทำให้แห้งได้ด้วยการอบรมย้อนสอนไม่นึกเลยว่ามันจะแห้งได้แห้งแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยจิตมันนิ่งตลอดกาลไม่ต้องนั่งนั่งไม่นั่งไม่มีผล เป็นเรื่องของความอัศจรรย์นะว่า ตัณหาเราสิ้นแล้วนะตัณหาเราแห้งแล้วตัณหาของเราอบรมจนอ่อนตัวแล้วอันนี้นักปฏิบัติก็จะกำหนดรู้ได้ว่าเกิดขึ้นในเราจริงๆเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ย เราสามารถที่จะทำให้กระแสเหล่านี้แห้งไปหมดไปถ้าไม่ทำสติปัฏฐานสี่ถ้าแรงขับเคลื่อนนี้ไม่หมดปัญหามันเยอะมากไม่ได้นะไม่ได้ปัญหามันจะจบไม่ลงเลยการจบลงได้ก็คือทำให้แห้งอย่างนี้แหละ
เมื่อตัณหานี้แห้งได้เนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วการกลับมาสู่การมีตัณหานั้นหรือกระแสนั้นไม่มีละเราจะเห็นธรรมชาติของจิตที่แท้จริงว่าโอ้จิตจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอถึงมาร้องอ๋อจริงๆว่าโอ้จิตจริงๆมันไม่ได้ไปไม่ได้มาเลยมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่เห็นมันไปมันมาเลย โอ้นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาหรือโอ้นี่แหละธรรมชาติของเขาที่แท้จริงแสดงว่าที่เราไปไปมามาไปไปมามาทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนนั้นอะไรอันนั้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยทำให้มันเคลื่อนตัวบัดนี้เหตุปัจจัยเหล่านั้นคือกระแสนั้นสิ้นแล้วจิตนั้นจึงไร้เหตุปัจจัยหรือปราศจากเหตุและปัจจัย เราจึงเห็นธาตุแท้ของเขาว่าเขาเองนี้ไม่ได้ไปไม่ได้มาอะไรเลยเป็นจิตที่นิ่งอย่างเดียวเลยอ๋อนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงเขาแสดงว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนที่มันไม่นิ่งเลยนั้นนั่นคือคนวิปริตหมดเมื่อเรามาอบรมมาถึงตรงนี้เราถึงได้รู้ว่า จิตที่มันนิ่งอย่างนี้นี่คือความปกติของเขาแสดงว่าคนที่ไม่นิ่งผิดปกติหมดเลยโอ้คนเรานี่ผิดปกติตั้งแต่เกิดเลยนะนี่คือความรู้ที่เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้มาแต่ไปมาเพราะเหตุปัจจัยอุปมาเหมือนรถเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่วิ่งรถไม่วิ่งนะ แต่ที่มันวิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยนะลองไปจอดไว้สิมันวิ่งเองได้ที่ไหนล่ะมันก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละแสดงว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้วิ่งอะไรแต่ที่วิ่งเพราะมันมีเหตุปัจจัยทําให้วิ่งมีเครื่องมีน้ํามันมีคนขับมีทุกอย่างพร้อมสับมันจึงวิ่งเนี่ยแต่เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยนั้นวิ่งก็ไม่มีน้ําเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหล แต่ที่มันไม่ไหลที่มันไหลไปเพราะที่ลาดลุ่มไม่เท่ากันมันก็เลยการเกิดการไหลตัวจริงๆน้ําไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลนะไม่เชื่อลองตักใส่แก้วแล้วก็ตั้งไว้โต๊ะดิถ้ามันไหลนะมันก็ต้องไหลของมันเองอยู่อย่างนั้นดิไม่เห็นมันไหลมันก็นิ่งอยู่งั้นแสดงว่ามันไหลเพราะความลาดเอียงไม่เท่ากันความลาดเอียงนั่นเองคือเหตุปัจจัย แต่ถ้าไม่ลาดเอียงมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยจิตเราเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไปไม่มาไม่ไหลไม่เลื่อนไม่วิ่งแต่ที่วิ่งเพราะมีกระแสพัดไปตอนนี้กระแสเหล่านั้นเนี่ยเราอบรมด้วยสติปัฏฐาน4แห้งแล้วมันก็เลยเห็นธาตุแท้ของเขาว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้ขนาดนั้นนะอบรมน่ะอบรมไปถึงขนาดที่ว่าหมด สิ้นกระแสนั้นซะกระแสเหล่านั้นเนี่ยเป็นกระแสแห่งตัณหาเป็นกระแสของอารมณ์ความสิ้นกระแสนั้นคือความสิ้นทุกข์นะความกระดับทุกข์เราจึงเห็นธาตุแท้ของจิตของเราว่าเป็นจิตที่ไม่ไปไม่มาก็เป็นธาตุดั้งเดิมของเขาเหมือนน้ำที่ไม่ไปไม่มาก็เป็นธาตุดั้งเดิมของเขานั่นคือนิพพานธาตุ นิพพานธาตุนั่นเองซึ่งนิพพานธาตุนั้นเป็นธาตุดั้งเดิมของเขาแสดงว่าคนที่ไปนิพพานนั้นคือไปสู่ความดั้งเดิมของธรรมชาตินั้นแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยทำท่านทําจิตของท่านไปสู่คืนสู่ความดั้งเดิมของจิตความดั้งเดิมนั้นเป็นนิพพานธาตุแสดงว่าจิตของเราเนี่ยยังไม่นิพพาน มันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยมันอันธพาลนั่นเนี่ยนะมันเลยนิพพานไม่ได้แล้วก็สิ้นความอันธพาลก็เป็นนิพพานนั่นเองนะก็เลยว่าปัญหามันยากเนาะถ้าไม่ยากเนี่ยมันเราจะมาคือเราไม่แก้ก็ไม่ไหวมันทุกข์เนี่ยเราเวลาแก้ก็ยากแต่ก็ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องแก้ แก้แล้วถึงจะทุกอย่างสงบจบเลย
การชนะครั้งนี้จะไม่กลับไปสู่การมีอีกเลยจะไม่เป็นคนเดิมอีกเลยมีได้นะมีได้สุดยอดเลยนะเราถึงว่าเราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราลองทำดูเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้ศาสนามีดีแล้วก็ฝึกได้พิสูจน์ได้เราไม่เสียทีเกิดมาที่ได้พบนะก็ถือว่าเราเป็นโชควาสนาของเราที่ได้มาผ่านพบ แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเรามาเข้าสู่คำสอนถึงแม้คำสอนจะ 2,000 กว่าปีนิพพานไม่ได้หายไปไหนนิพพานยังมีอยู่นิพพานก็คือความสิ้นไปของความอันธพาลของจิตนั่นเองจิตมันก็เลยนิ่งนิ่งครั้งนี้ก็นิ่งถาวรไปเลยนะไม่มีการนิ่งชั่วคราวหรอกเหมือนสมาธิที่เราทำนั้น อันนี้แหละจึงว่าเรามาทำลายกระแสซึ่งเป็นกระแสที่ของตัณหากระแสตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้อ่อนตัวลงแล้วก็ให้ความเป็นกระแสนั้นสิ้นไปให้จงได้หลังจากนั้นแล้วเมื่อกระแสเราสิ้นไปแล้วเนี่ยความไม่ไปไม่มาของจิตนั้น ไม่มีแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิอีกทีหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้ทำสมาธินะแต่จิตเราไม่ไปแล้วทีนี้เมื่อจิตเราไม่ไปไม่มากามก็ไม่มีแล้วอกุศลก็ไม่มีคนนั้นก็คือพระอนาคามีนั่นเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรต่อทำสมาธิต่ออ้าว บอกจิตก็ไม่ไปไม่มาแล้วเนี่ยยังไม่ทำสมาธิอีกเหรอจะทำสมาธิยังไงก็ไม่ทำก็ไม่ไปแล้วอ่ะคือไม่ทำก็ไม่ไปอยู่แล้วแต่เราจะทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้ลึกกว่านั้นแต่ตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ตื้นอยู่ตื่นอยู่เท่านั้นเองมันเป็นแค่สติซึ่งสตินี้ก็มีความสุขล้นเหลืออยู่แล้ว แต่สมาธิลึกๆเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าฌานนั่นแหละเราทำครั้งแรกเนี่ยลุ่มๆดอนๆทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บัดนี้เราจะมาทำให้เป็นจิตจารักษณะให้ดีกว่านี้พิสูจน์นั้นก็พิจารณากายก็จบแล้วนี่เพราะว่าความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นไปหรือกระแสมันหมดแล้วก็ถือว่าหยุดนะเพราะกระแสมันหยุดแล้วก็เราก็เหมือนน้ำมันแห้งแล้วเราก็พอละถือว่าจบการอบรมแล้ว หลังจากนั้นงานก็ไม่มีทำก็มาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายก็จบแล้วก็มาทำฌานต่อเมื่อเราทำสมาธิฌานครั้งแรกเรามาฝึกฌานที่ว่าสมาธิเข้าไปก็สงบแต่ออกมาไม่สงบแบบนั้นแหละเราทำที่แรกทำแค่อย่างเชิงดูเท่านั้นเองทำไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกเพราะว่าอารมณ์มันเยอะแต่ตอนนี้อารมณ์เหล่านั้นหมดแล้วหายหมดแล้วตายหมดแล้ว เราขอเอามาทำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำไม่ยากเพราะไม่ทำจิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วทำก็ไม่รั่วอยู่แล้วแต่มันเพียงแต่มันไม่ลึกมันตื้นเราก็ทำให้ลึกไปก็เข้าฌานได้เมื่อเข้าแบบปฐมฌานก็ดีทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ดีทำให้เข้าให้ชำนิชำนาญเข้าออกชำนิชำนาญ เมื่อเป็นอย่างนั้นก็น้อมไปทางวิชชาสามคือระลึกชาติได้น้อมไปจิตไปว่าร่างกายนี้เนาะเราเห็นแจ้งแล้วนะปัจจุบันนี้เราอยากจะรู้ว่าร่างกายในอดีตเราเกิดมากี่ชาติแล้วจิตของเราใสสะอาดเหมือนน้ำที่ใสนิ่งเราดูเงาของเราในน้ำย่อมเห็นเงาเราเหมือนกันการที่ชะโงกไปดูเงาเรา สามารถจะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าต่อมาก็เห็นภพชาติคนอื่นด้วยว่าคนนั้นเกิดตายไปอย่างไรด้วยตาทิพย์ของเรามีหมดเลยนะเราสามารถระลึกชาติของผู้อื่นได้ด้วยเขาเรียกว่าจตุปาจยานเราและเขาท่องเที่ยวไปในโลกกว้างนี้ด้วยความไม่รู้ตรงนี้บัดนี้เรารู้แล้วว่าความจริงเป็นที่นี้
รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดอาสวะสิ้นกิเลสไปเขาเรียกว่าอาสวะขยายานอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชชาสามนะก็เป็นพระอรหันต์เรื่องก็จบเลยฉะนั้นการอบรมอย่างนี้ถือว่าการเดินทางอย่างบริบูรณ์ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เราต้องเจริญก่อน ตอนท้ายตบด้วยสมาธิฌานทุกอย่างเราจะรู้หมดเลยว่าการไปการมาทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็จะรู้ไปทุกอย่างว่ามนุษย์เราทั้งหมดที่หลงโลกในวัฏสงสารก็คือการหลงไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ถูกขี้คายด้วยการทำให้แจ้งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชนะข้าศึกคือกิเลสได้อย่างแน่นอน แล้วเราทำไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงธาตุอันบริสุทธิ์ของใจนั้นก็คือนิพพานธาตุทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมของเรานั้นมาในทางที่ถูกทางจิตบัดนี้เราสงบระงับจะเข้าสมาธิก็สงบจะไม่เข้าเลยก็สงบสงบไปทุกที่ทุกทางไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่สงบไม่มีในโลกไม่มีในเราเลยอันนั้นแหละเขาเรียกว่า คนนั้นจบกิจนิ่งอย่างเดียวมีแต่ความสงบระงับดับเย็นไม่มีการไปไม่มีการมาอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าทางพ้นทุกข์นี้เราต้องพ้นตรงนี้แล้วจิตของเราพ้นจากอะไรพ้นจากการขับเคลื่อนหรือกระแสนั้นคืออะไรกระแสแห่งความทุกข์ที่ผลักดันผลักใสก็คือตัณหานั่นเอง ตัณหาเหมือนกระแสน้ำที่ไหลพัดพาใจของนรชนทั้งหลายนี้ให้ไหลไปตามอำนาจเมื่อเราสิ้นกระแสเหล่านั้นการสิ้นทุกข์ก็จะปรากฏแก่เรานะแล้วความสิ้นทุกข์ตอนนั้นก็คือพระนิพพานนะแล้วกระแสนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วจิตของเราก็เลยว่าปราศจากกระแสที่จะขับ เคลื่อนจิตใจให้เราไขว้เขวพวกวนสับสนอย่างไรก็ไม่มีอีกแล้วบัดนี้จิตของเราอิสระภาพต่อการขับเคลื่อนไปทุกอย่างธรรมชาติของจิตนั้นจึงเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นไปมาไหลไปไหนมาไหนสักอย่าง ซึ่งเราจะเห็นได้ในตัวเรานี่เองนี่คือสติปัฏฐานสี่เราทำให้กระแสเหล่านั้นหมดสิ้นไปกระแสเหล่านั้นนำความทุกข์มาให้และกระแสเหล่านั้นเนี่ยสลายไปแล้วก็หมายถึงความสิ้นทุกข์เพราะสิ้นแห่งกระแสความสิ้นกระแสคือความสิ้นทุกข์ วันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาพอสมควรนะสิ้นกระแสก็แล้วกันเนาะคือสิ้นทุกข์นะสิ้นกระแสคือความสิ้นทุกข์ว่าคนเราทั้งหลายเนี่ยถูกพัดผ่าด้วยกระแสน้ำก็คือกระแสแห่งตัณหานั้นบัดนี้กระแสนั้นเหือดแห้งไปแล้วความทุกข์ก็มาลายหายสิ้นไปจิตใจของเราก็มั่นคง ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ